คุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนสป็อคดาร์กแล้วก็รายการ Daily Topic นะครับเราก็อยากให้คุณผู้ชมมาสนับสนุนรายการเราเยอะๆนะครับทาง YouTube ก็กดปุ่มจอยนะครับในไลฟ์แชทนะครับคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นผู้สนับสนุนให้กับเรานะครับรายเดือนนะครับตกวันละ5บาทครับเดือนละประมาณ150บาทนะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับก็กด Subscribe นะครับได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นทางเครือข่ายมือถือทุกเครือข่ายนะครับก็กดดอกจันครับ489912411ครับทุกเครือข่ายนะครับโอ้แล้วถ้าท่านใดสนับสนุนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาชื่อคุณขึ้นทำเนียบผู้สนับสนุนให้ครับดังต่อไปนี
Topics กับจอห์นวินยูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566นะครับโปร่งใสไม่ถึง5แต่มั่นหน้าทะลุล้านแจกรางวัลที่ผลงานไม่แจกเพราะขายขำใช่โอ้ครับผมนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมนะครับจอห์นวินยูนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับเดอะเจนอักษรด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายงานตัวครับผมนะครับมาแล้วนะครับคุณปาล์มและคุณชัยนีมาแล้วที่เราไม่เจอกันเออนะครับวีคนี้มาแล้ววีคนี้มาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับดูแลการไลฟ์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรานะครับพี่บิวมุกควายสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บิวมุกควายพี่บิวซาวมาสเตอร์นะครับถูกต้องเลยนะครับนะส่วนพี่โรซี่ของเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้น่าจะยังติดภารกิจในพาร์ทของน้องกระทิงอยู่นะใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนยังไม่ 100% นะคุณผู้ชมนะครับนะก็อ่ะส่งแรงใจให้กระทิงหายไวๆกระทิงหายไวๆนะลูกลุงปาล์มรักกระทิงมากนะครับหายไวๆนะครับผมนะแล้วก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะทุกท่านด้วยที่ตอนนี้ลูกๆอาจจะยังป่วยกันอยู่นะครับก็ยิ่งช่วงนี้โอ้โหดูสิฝนตกทุกวันพายุเข้าทุกวันอากาศชื้นมากเลยเนาะต้องระวังด้วยยุ่งต้องระวังนะคุณผู้ชมวันก่อนคุยกับทนายแจมแม้ว่าจะมีการแบบเหมือนไปพ่นยุงก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ช่วยดูแหล่งของอะไรนะลูกน้ำเหรอลูกน้ำด้วยละกันนะครับเพราะว่าโอ้ยแบบถ้ายุงมาเป็นไข้เลือดองไข้เลือดออกเนี่ยโอ้โหลำบากเลยนะครับขนาดหวัดธรรมดาเออนะครับยังแบบยังหายากเลยช่วงนี้ไม่อันนั้นคือหมายถึงว่าโดนยุงกัดแล้วป่วยนะแค่แต่ว่าสำหรับแบบลูกเล็กอ่ะตอนสิ่งที่น่าสงสารมากเลยคือแค่ยุงกัดแล้วคันตอนกลางคืนใช่ใช่ใช่แค่นั้นตื่นมามันก็ไม่มันนอนไม่หลับไม่สนิทมันก็ต้องตื่นมาแล้วเห็นท่าอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ใช่เก่ามันคันแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมพูดถึงโควิดสายพันธุ์ใหม่อะไรด้วยหรือครับอู่ฮั่นใช่เขาประกาศออกมาแล้วมาอีกแล้วเหรอใช่เขามีสายพันธุ์ใหม่แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้จีนกำลังจะมีวันหยุดยาวเขากำลังหาที่เที่ยวเฮ้ยที่ไหนดีนะที่ฟรีวีซ่าไปแล้วเออนะครับอ่ะก็ยินดีกับคนไทยทุกๆคนด้วยละกันนะครับนะก็เดี๋ยวเตรียมตัวดูแลสุขภาพกันดีๆแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยละกันก็แนะนำว่าแกร่งเข้าไว้ฮะแกร่งเข้าไว้แกร่งต้องแกร่งเข้าไว้จริงสตรองสตรองกันนะคุณผู้ชมครับครับนะฮะคุณผู้ชมครับใครมาแล้วนะครับก็คอมเมนต์ทักทายเข้ามาหน่อยนะครับนะฮะเออวันนี้เป็นวันเกิดคุณพีทเหรอนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์สวัสดีครับทุกท่านมาสนับสนุนพี่ๆในวันเกิดนะครับคุณพีทบอกมาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคุณพีทครับขอให้คุณพีทมีความสุขความเจริญครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเยือนอุบัติเหตุใดๆแคล้วคลาดไปหมดนะคะครับผมปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับไอ้นี่เดือนกันยานี่คุณผู้ชมรายการเรารวมถึงพิธีกรแล้วก็ลูกพิธีกรนี่ก็เกิดกันเยอะเลยนะเนี่ยเกิดเดือนกันยากันเยอะเหมือนกันเลยบอกแล้วสิ้นปีคนเกิดเยอะแล้วก็คือช่วงนี้นี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้แบบพวกคอนเทนต์เนี่ยที่อัลกอริทึมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันปั่นมาให้อ่ะก็จะเป็นแบบเรื่องดวงหมดเลยเรื่องดวงเรื่องแบบว่าคนราศีนี้เกิดช่วงนี้เนี่ยโอ้โหแบบคุณจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรจะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฉพาะแบบอารมณ์ราศีคุณด้วยอ๋อเหรอเออใช่แล้วมันก็เอาจริงมันก็ทำงานเก่งนะซึ่งก็แบบว่าเออแหมไม่ธรรมดายังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เกิดในเดือนนี้หรือว่าช่วงนี้นะครับมีความสุขมากๆละกันนะครับมาคุณผู้ชมมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพีทกันนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดเลยกดเลยกดเลยทยอยมากันแล้วใช่ไหมกดไลค์พร้อมกันดีกว่า1 2 3กดไลค์เลยWait. มาแล้วผมเป็นไลท์ที่113ล้อของฉันเป็นไลท์ที่ของคุณเท่าไหร่ 2,800 ฮะไลท์นะใช่นี่ไงไลท์ไม่ใช่ยอดวิวนะไม่ใช่อันนั้นกดไลค์อันนั้นของคุณวิโรจน์อ๋อเนี่ยโอ้โหอ๋อฉันไม่ได้กดไลค์ฉันขอโทษกดไลค์กันกดไลค์กัน114นะมาคุณผู้ชมมากดไลค์พร้อมกันดีกว่านะครับและใครที่ยังไม่ได้กดแชร์นะครับมากดแชร์กันดีกว่านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแชร์ไปที่ทวิตเตอร์ผมก่อนไปละแชร์ไปแล้วครับนะฮะอ่ะ
ฝากคุณผู้ชมแชร์กันด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาร่วมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับพวกเรานะครับคุณผู้ชมก็มาสมัครเมมเบอร์กันนะครับคุณผู้ชมอันนี้สำคัญกับพวกเรามากๆเลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมจริงๆนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าหลายท่านอาจจะแบบมีความรู้สึกเฮ้ยโอ้โหก็ผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วหรือเปล่า อะไรแบบนี้แต่ว่าเอาจริงๆมันก็ยังไม่นิ่งคุณผู้ชมก็ทยอยมานะฮะมันตอนนี้อยู่ในเขาเรียกว่าโซนแบบอาจจะเซฟโซนแต่เป็นเซฟโซนที่แบบว่าแบบบางสุดสัปดาห์ก็แบบเอ้ยเอ้ยตอนนี้ไม่เซฟแล้วแต่พอกลับมาวันจันทร์ปุ๊บก็แบบเออโอเคกลับมาเซฟเงยหน้าเลยผ่านจุดเซฟโซนมาสัก 3-4 เมมเบอร์อะไรแบบนี้นะครับคือจมูกพ้นจากจะหายใจได้แล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบเป็นความแบบไม่มั่นคงอ่ะความไม่ค่อยมั่นใจความไม่สบายใจอะไรแบบนี้มันก็จะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่แบบเอออาจจะเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวค่อยมาหรือว่าเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าไว้ครั้งหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กะจะสนับสนุนอยู่แล้วนะนะครับก็ถ้าเป็นไปได้สมัครกันเข้ามาเลยมาเลยดีกว่าเราจะได้อยู่ในเซฟโซนกันอย่างสบายใจต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยากให้ไปไกลจนถึงจุดที่แบบว่าอ่ะเรามั่นคงแล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าจะแบบจะทำคอนเทนต์ใหม่ดีไหมเอ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าช่วงนี้เมมเบอร์อาจจะยังไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าของคุณปาล์มนี่จริงๆแล้วก็มีเป็นแบบคอนเทนต์เดี่ยวๆของเขานะนี่ไอเดียเราเยอะฮะช่วงนี้รออยู่นะคุณผู้ชมคือใครที่อยากจะติดตามคอนเทนต์เดี่ยวๆของคุณปาล์มอ่ะอยากให้มาสมัครเมมเบอร์กันเยอะๆเราจะได้เดินหน้าคอนเทนต์กันได้เลยนะครับคอนเทนต์แบบอินเตอร์ก็มีรออยู่เหมือนกันเราก็ต้องโฮไว้ก่อนเพราะว่าแบบเฮ้ยขอเอาชัวร์ก่อนละกันนะถ้ายังไม่ชัวร์ก็เราจะอยู่แค่ของ Daily Topics ละกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราพร้อมที่จะก้าวแล้วคุณผู้ชมพร้อมมากๆนะครับซึ่งปีเข้าต้นปีเนี่ยโอ้โหคือโปรเจกต์ที่วางไว้เนี่ยใน Spoke Dark รวมถึงปามจอนมีเยอะฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วมันเด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่คุณ DK บอกว่าช่วยกันสมัครสมาชิกให้ถึง 15,000 กันค่ะโอ้โหเมื่อวานมั้งครับเมื่อวานมั้งน่าจะมีคอมเมนต์อันนึงบอกว่าพอสมัครสมาชิกแล้วเข้าไปดูไอ้ Exclusive Exclusive ที่เป็นพวกเรื่องเล่าอ่ะแล้วเขาบอกแค่ดูเรื่องลานโบว์ลิ่งก็คุ้มแล้วมีอีกเยอะเลยคุณผู้ชมมีอีกเยอะจริงๆนะครับนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่คิดถึงเจาะข่าวตื้นใครที่คิดถึงคอนเทนต์อื่นๆหรือว่าใครที่อยากจะมีโอกาสได้ติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์แบบ Exclusive กับคุณปาล์มคอนเทนต์เดี่ยวๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มาเป็นเมมเบอร์กันนะครับคุณผู้ชมครับครับผมขอบคุณพี่หมีเบลอด้วยบอกว่าขอช่วยอะไรนะผลักหลังอีก1คนโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับคุณนะครับนะคุณแพมบอกว่าอ๋อคุณแพมทักทายใช่ไหมฮะคุยกันเพื่อนในคอมเมนต์กันนะครับครับนี่นะมันความน่ารักของคอมมูนิตี้เราคือนอกจากคุยกับเราด้วยเขาก็คุยกันเองด้วยใช่น้องน่ารักต้องนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยข่าวคราวที่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก็มีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เป็นข่าวที่จริงๆแล้วเราก็เคยอัปเดตกันมาพอสมควรต่อเนื่องกันด้วยนะครับใน Daily Topics ในจอข่าวตื่นในคอนเทนต์อื่นๆคอนเทนต์สัมภาษณ์ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมันก็มาถึงบทสรุปอันนึงนะฮะของคุณในพาร์ทของคดีคุณบิลลี่ทอร์จีนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นแล้วก็คดีอื่นๆนะครับรวมถึงพาร์ทของผบตร.ป้ายแดงคนใหม่คนใหม่ป้ายแดงป้ายแดงนะป้ายแดงแล้วนี่ก็ยังร้อนแรงด้วยนะงานเดินน่ะเขาเรียกงานเดินนี่ห้าทุ่มนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะแบบอู้ผลงานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับเหมือนแบบยังไงอ่ะคือแบบยังไงคือมีคดีมารอแล้วอะไรเงี้ยเหรอมีผลงานมารอแล้วเหรอเนี่ยคือผมเพิ่งอ่านFacebookของคุณนัตตี้คุณนัตน้องนัตตี้อ่ะข่าวสดแล้วเขาก็เพิ่งโพสไปว่าเหมือนอารมณ์แบบป้ายงานแรกสำหรับผบตร.คนใหม่ห้าทุ่มครึ่งเหรอวะนี่คือยังไม่ข้ามวันเลยนะไม่แล้วประเด็นเมื่อวานมันคือแบบว่าเหมือนแล้วโรลโคสเตอร์ตอนแรกอ๋อจะไม่เลือกแล้วจะเลื่อนไปตุลาใช่ไหมแล้วก็มีคนมาอยู่แทนก่อนแล้วเสร็จอยู่ดีๆก็มีจัดไปเลยจัดไปเลยจัดไปเลยแล้วมีคนงานเลยโอ้โหนะแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่มีการเหมือนเขาเรียกว่าเคาะเรียบร้อยอ่ะเหมือนนายกก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะใช่รู้สึกว่านายกจะมีภารกิจหรืออะไรต่อก็เหมือนแบบอารมณ์ไม่มีจังหวะได้ตอบคำถามประเด็นนี้
นะฮะแต่ท้ายที่สุดจริงๆคุณผู้ชมท้ายที่สุดมันก็ไม่พ้นหรอกใช่ท้ายที่สุดเดี๋ยวสักวันสักครั้งก็ต้องตอบอะครับต้องตอบก็ต้องตอบใช่นะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีข้อสังเกตหลายอย่างไงนะครับที่เราก็ดอกจันกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอาวุโสก็มีใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นของการมาเข้าสู่วงการสีกากีอะไรแบบนี้ใช่นะครับเพราะแต่ละคนก็มาไม่เหมือนกันไงใช่ใช่ใช่นะครับและแน่นอนนะครับพี่ซี่ของเรามาแล้วด้วยขอสายพี่ซี่หน่อยมาแล้วตึ้งตึ้งตึ้งพี่ซี่อัปเดตน้องกระทิงหน่อยเป็นยังไงบ้างคะกระทิงเป็นไงบ้างครับพี่ซี่ครับคุณผู้ชมเป็นห่วงกันมีความพังไปเรื่อยๆหลายอย่างเจ้าไรโนไวรัสใช่ไหมฮะไข้ลดช้าค่ะไข้ลดช้านะมันเป็นไวรัสที่แสบมากเพราะไรโนคือเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงโซนนี้ใช่ไหมครับแล้วคือมันขึ้นลงลงขึ้นลงลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็เกิดการแบบตาอักเสบเข้าไปอีกสองข้างเลยโอ้สนุกสนานพอเพราะว่าป่วยขึ้นมาเป็นไรโนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องภูมิลดของอาการป่วยใช่ไหมฮะแล้วเวลามันมีอะไรแบบอาจจะมีอะไรแทรกอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดได้ง่ายนะครับก็ไม่เป็นไรผมว่าเดี๋ยวได้ตอนนี้คืออยู่โรงพยาบาลหรือพี่ซี่ไม่ค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาพักที่บ้านแล้วนะครับก็คือแต่เมื่อคืนนี้ก็ไข้ขึ้นอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไปพ่นยาแล้วก็ไม่ไหวก็หาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคนะแต่ว่าช่วงนี้เด็กๆป่วยกันเยอะก็ต้องเนาะทุกบ้านจริงๆทุกบ้านที่เรารู้จักเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็เนี่ยแหละครับก็จะป่วยกันหรือไม่ก็อยู่โรงพยาบาลกันเมื่อเช้าที่โรงพยาบาลก็เด็กๆก็เข้าคิวกันพ่นยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แน่นเลยเด็กๆทุกคนจะมีแมสของตัวเองต้องพกไปด้วยอ่ะแล้วก็แบบอ่ะพ่นถูกค่ะโอเคนะครับนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่ด้วยค่ะไม่ใช่แค่เด็กๆด้วยนะเราก็เนาะเราก็ยังต้องสู้เพื่อทำงานกันต่อไปเราก็จะมาล้มตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้อึดใจนึงก็จะสิ้นปีละใช่นะครับนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะใครที่มาแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันติดตามข่าวคราวนะครับแล้วก็ข่าวสารกันดีกว่าแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในคอมมูนิตี้ในชุมชนของพวกเรากันนะครับนะใครอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยอยากร่วมสนับสนุนพวกเราก็แน่นอนนะครับ YouTube Membership สมัครได้เลยกดปุ่มจอยข้างปุ่ม Subscribe นะครับหรือว่าที่แถบสีน้ำเงินข้างบนช่องคอมเมนต์ตอนนี้เลยกดตอนนี้เลยคุณผู้ชมนะครับนะฮะไม่ต้องรอนะฮะไม่ต้องกังวลไม่กัดนะกดได้เลยนะนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกแพ็คเกจในการสนับสนุนกันได้รวมถึง Facebook Supporter ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับจะส่งดาวเราทาง Facebook จะซุปเปอร์แชทให้กับพวกเรานะครับทาง YouTube ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถเป็นท่อนำเลี้ยงให้กับพวกเรานะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับบินมือถือรายเดือนเลยนะครับดอกจัน489912411แล้วก็โทรออกเดือนละ149บาทวันละ5บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับนะครับนะก็คือแม่นๆไว้วันละ5บาทเท่านั้นพวกเราใช่คุ้มวันละ5บาทเท่านั้นเพราะเรา5วันต่อสัปดาห์อยู่แล้วนะใช่นะครับคุณเคนนี่บอกว่าครอบครัว Daily Topics รักษาสุขภาพทุกคนนะครับน้องกระทิงหายไวๆนะขอบคุณนะคะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณณัฐโตด้วยบอกว่าคิดถึงรายการเจาะข่าวตื้นค่ะนะครับมาสนับสนุนพวกเรากันเยอะๆนะครับคอนเทนต์จะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนนะครับครับนะฮะกดจอยแล้วจอยเลยนี่คุณเมกุรุบอกมานะครับคุณเอสคริสบอกว่าวิตามินซีไม่ค่อยได้ผลครับบ้านเราไม่หนาวจัดอ๋อครับแต่อัดทุกวันก็ต้องอัดอัดไปก่อนอัดไปก่อนอัดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยตอนนี้มันมีออกมาแล้วนะว่าออกสัปดาห์ละประมาณ 20-30 นาทีอ่ะสัปดาห์ละนะไม่ใช่วันละนะสัปดาห์ละ 20-30 นาทีนะครับก็สามารถมันก็ส่งผลนะฮะที่แบบแตกต่างนะครับได้มากๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับเป็นการกระตุ้นกระตุ้นร่างกายอ่ะให้รู้ว่าเฮ้ยแบบร่างกายคุณต้องออกกำลังกายบ้างนะร่างกายฉันมีกิจกรรมแบบนี้อยู่นะเว้ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บใช่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือ20ถึง30นาทีเท่านั้นน่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมไปดูในอย่าง Netflix อ่ะตอนนี้ผมทำแบบเกือบทุกวันเลยนะคือปกติก็จะมีเป็นแบบเซตที่ตัวเทรนเนอร์เขาก็ส่งมาให้ใช่ไหมแต่ว่าพอตอนนี้ผมลองมาปรับดูนะผมบอกว่าเดี๋ยวขอทำแบบ
Netflix อ่ะมันจะมีให้เลือก10นาที20นาที30นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมทำ10นาทีอ่ะทุกวันอ่ะคือแบบเวิร์กมากเหรอ10นาทีทุกวันแล้วคือผมทำก่อนที่จะแบบถ่ายรายการหรือว่าจะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันก็จะช่วยพอออกกำลังกายก่อนจะทำงานหรืออะไรมันก็กระตุ้นทำเราเฟรชขึ้นมาได้ใช่ไหมครับก็10นาทีคือโอเคเลยนะแล้วทำทุกวันเนี่ย10นาทีอ่ะคือมันกินเวลาเราแค่แป๊บเดียวครับแล้วมันคือ10นาทีนะมันคือว่าด้วยการทำอะไรวะก็มีแบบยกเว้นแต่อยากจะออกกำลังกายช่วงบนใช่ไหมไหลแขนขาอะไรก็ได้หรืออยากจะเป็นเลกเดย์ก็ได้หรืออยากจะยืดแบบคล้ายๆโยคะอะไรต่างๆก็มีด้วยโดยที่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือจะแบบใช้อุปกรณ์แค่ดัมเบลแค่คู่นึงหรืออันเดียวก็ยังได้ อะไรเงี้ยใช้บอดี้เวทอย่างเดียวก็ได้ก็มีหมดในนั้นจริงๆแล้วใครไม่มีเวทนะน้ำขวดใหญ่ใช่ก็ได้ได้หมดนะครับหนังสืออะไรอย่างเงี้ยยังได้เลยเออนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับใครที่สนใจในเรื่องของสุขภาพนะครับก็นะดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยละกันนะครับนะอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ใจเดียวเรากันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวกันวันนี้นะครับไปเริ่มกันที่ iWin 180ครับคุณผู้ชมช่างอลูมิเนียมงานอลูมิเนียมต้อง iWin 180นะครับนี่ตอนนี้เค้ามีแอปให้โหลดกันแล้วนะแนะนำอยากให้โหลดกันจริงๆนะครับจะโหลดไว้เผื่อไว้สำหรับตัวคุณเองหรือว่าคนรอบตัวคนในครอบครัวก็สามารถโหลดไว้ตีราคาเองได้นะครับแล้วก็ไปดูนวัตกรรมเจ๋งๆของ iWin 180ถ้าสงสัยตรงไหนก็แอดไลน์ไปคุยกับเขาเลยอยู่ตรงนี้ครับใจดีมากแอด iWin 180เฮียตรงใจดีจริงๆครับนะคะตามมาด้วยนะคะศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งจินตลักษณ์นะคะหมอเชษจินตลักษณ์มือ1เรื่องการแก้จมูกนะคะแผนกศัลยกรรมจมูกศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งจินตลักษณ์โรงพยาบาลณวเวศแก้จมูกครั้งสุดท้ายให้สวยคู่คุณตลอดไปนะคะสามารถเข้าไปดู Facebook ได้ที่จินตลักษณ์ Surgery Medical Center ค่ะครับผมครับคุณจิวกับคุณแสงระวีถามมาว่าคุณจอนแชร์หน่อยค่ะเสิร์ชชื่ออะไรใน Netflix เสิร์ชว่าแบบเสิร์ชเลข10ก็ได้ฮะพิมพ์เลข10ขึ้นมาเหรอ10เนี่ยเหรอใช่มันก็จะมี10 minutes อะไรแบบนี้แล้วมันก็จะขึ้นมานะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นของ Nike นะลองเสิร์ชได้ก็พิมพ์คำว่า Nike ก็เจอแล้วเออนะฮะมันมีให้เลือกแบบเป็นเพลย์ลิสต์เลยคุณผู้ชมโอ้สุดยอดครับนะฮะบางคนก็แนะนำ Nintendo Switch Ring Fit ก็มีเหมือนกันแต่นั้นมันก็ต้องแบบไปซื้อเพิ่มนะถ้าอยากแบบเหมือนไอ้ของที่เรามีอยู่แล้วอ่ะเออใช่ไหมดู Netflix ที่บ้านชวนคนมาดู Netflix ที่บ้านอยู่แล้วอ่ะเออนะฮะก็ใช้ Netflix ให้เป็นประโยชน์ชวนคนมาดู Netflix ที่บ้านอยู่แล้วนี่เราเพิ่งสมัคร Netflix ใหม่นะมาดู Netflix ห้องเราไหมนี่ไงเต็มเลยกดสปอร์ตก็ได้คุณผู้ชม Kickstart Fitness with Basic 10 Minute Workout Yoga นี่ดีมากเลยนะที่คุณไทนี่เขามาเข้าสาระให้เราดีมากเลยไม่งั้นยาวมือยาวนะฮะนี่คุณ Ace นะครับบอกว่าดูฟรีมาตั้งแต่ปี1นะฮะตอนนี้อะไรปี4แล้วเพิ่งได้จ่ายตังค์โอ้ยแต่ว่าขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาสนับสนุนกันนะครับแล้วก็คุณนัทนัทธิโกหรือเปล่านัทธิโกนะครับเป็น new member ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้มี new member คุณเอสพูดไปแล้วใช่ไหมคุณเอสบอกไปแล้วใช่ขอบคุณคุณเอสมากเลยนะครับแล้วก็คุณ Ghosty ด้วยบอกว่าวันนี้คุณปาล์มจะ cover เป็นใครไหมคะทำไมเราต้องเอ้ยเดี๋ยวคุณเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลยเหรอเร็วไปทันทีเลยเหรอคุณผู้ชมครับเราต่อกันที่ OX Clean ก่อนนะครับ OX Clean ครับสเปรย์ฆ่าเชื้อ OX Clean สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับฆ่าเชื้อไวรัสสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆครับพร้อมยังสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างหมดจดอีกด้วยฉีดได้ทุกพื้นผิวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นในรถที่บ้านห้องครัวหรือว่าตู้เสื้อผ้านะครับขนาด500 ml นะครับเพียงขวดละ500บาทครับแล้วก็พิเศษมากๆจริงๆนะครับเมื่อซื้อ2ขวดรับฟรีไปอีก1ขวดพร้อมส่งฟรีทั่วไทยครับโอ้ยสนใจนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่0909714888หรือว่าทางไลน์ก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันนะครับ @wasanbenz ครับของดีมีคุณภาพและแถมเป็นกันเองเนี่ยก็ต้องยกให้ทางวสันต์เบนซ์จริงๆนะครับครับอย่าลืมแอดไลน์กันไปนะครับคุณผู้ชมไปสั่งกันเลยนะครับแล้วก็ต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับกับ XP Pen นะครับเมาส์ปากการะดับโปรราคาเริ่มต้นไม่ถึงพันนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปส่องดูกันที่ Facebook ของ XP Pen นั่นเองนี่ไปเสิร์ชเลยครับ XP Pen Thailand ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่รับรองเห็นแล้วเนี่ยจะโดนใจแล้วก็อยากได้นะฮะแล้วก็พอได้มาปุ๊บเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าครับครับผมนะฮะตามมาด้วยไทยพรินต์นะคะไทยพริน
นบริการพิมพ์ฉลากสินค้าบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆราคาถูกส่งฟรีทั่วประเทศนะคะด้วยประสบการณ์ด้านงานพิมพ์อย่างยาวนานพร้อมโรงงานมาตรฐานจึงมั่นใจได้เลยนะคะว่าได้งานพิมพ์ที่สีสวยคมชัดแล้วก็ตรงตามบรีฟแน่นอนเลยนะคะสำหรับแฟนๆ Daily Topic นะคะถ้าแจ้งโค้ด JKT5รับส่วนลดไปเลยนะคะ 5% เลยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ thaiprint.co.th ค่ะครับผมขอบพระคุณชัยปริ้นด้วยนะครับอย่างที่เราบอกไปนะไทยปริ้นตอนนี้นี่เวลาคลิปสั้นที่เจอหน้าชัยปริ้นตลอดใช่ครับผมสมาร์ทมากยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมเลยนะครับรับไปเต็มๆนะครับโอ้นี่มีคุณผู้ชมนะฮะออกมาบอกว่าเขาอยู่วงการเบเบ้นะครับผมโอ้โหคุณเบเบ้เขาบอกว่าพอทำได้จบแล้วมันรู้สึกภูมิใจคุณมิกะป่ะคุณมิกะตอนนี้เห็นเบเบ้แล้วแบบเราไปยังไม่ถึงขั้นเขาเราต้องเบสิกก่อนเราแบบเบบี้อยู่ทำไมดูเขาไม่เหนื่อยเลยเนาะใช่เขาทำมาตั้งกี่ปีแล้วกันด้วยคือผมก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเบเบ้เนี่ยมาสายออกกำลังกายใช่ป่ะแต่เมื่อมาสักปี2ปีที่แล้วอ่ะผมเพิ่งได้ดูคลิปคุณเบเบ้ที่เขาซ้อมมวยอ่ะแล้วเตะเป้าเตะเป้านิ่งอ่ะแล้วผมก็แบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยเขาอ่ะเมื่อก่อนเขาเป็นเหมือนแบบนักบัลเล่ด้วยไงก็ใช่เขาเฟล็กซิเบิลแต่แบบว่าได้สูงคืออย่ามีเรื่องอ่ะคือจะตัวสูงก็ตามเขาก็เตะถึงหน้าคุณอ่ะจริงๆสามแต้มตลอดนะปาเบ้ครับผมเตะถึงหน้าเลยนะบ้าหูเลยนะฮะสามแต้มนะจริงๆถึงฮะเตะถึงหน้าเหมือนมึงตอนเด็กๆที่รังแกกูเลยนะใช่เพื่อนใช่โอ้ยนะครับอ๋อมีคนบอกว่าพอเข้าแล้วออกเลยมันโหดใช่ไหมเออครับผมเขามีแต่คำแซวแบบวงการนี้เข้าแล้วออกยากไม่ได้แต่วงการคุณเบเบ้นี่อุ้ยเข้าแล้วออกเลยใช่มันจะมีคนที่อยู่แบบระดับเดียวกับมีเบเบ้ใช่ไหมมีพี่จ๋าจ๋าก็ออกกำลังกายใช่ไหมคุณยิปไม่ใช่ยิปซีใช่ไหมเออพวกนั้นที่แบบโอ้โหอยู่ในฟิตเนสแล้วแบบเออฉันยังตามไปไม่ถึงจริงๆนะครับโอ้โห10นาทีเดินสักหน่อยนะสักหน่อยค่อยๆเอาตามที่คุณไหวนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับเราต่อกันที่ธัญรัตน์นะครับถ้าอยากมีผิวสุขภาพดีครับต้องเริ่มต้นจากการทำความสะอาดครับสบู่ธัญรัตน์นะฮะอุดมไปด้วยส่วนผสมหลักจากใบบัวบกแตงกวาและว่านหางจระเข้นะครับสามารถทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกแต่อ่อนโยนไม่ทำลายสุขภาพผิวฮะลดต้นเหตุของการเกิดสิวและบรรเทาอาการอักเสบของผิวลดความมันส่วนเกินได้อีกด้วยครับใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับ1ก้อนเนี่ย100กรัมราคา149บาทครับและแน่นอนครับเรามีโปรพิเศษสำหรับแฟนๆชาว Daily Topics ด้วยนะครับเพียงแค่แคปหน้าจอช่วงที่กำลังชมรายการของเราอยู่นะฮะส่งฟรีตั้งแต่ก้อนแรกและแถมตะข่ายตีฟองให้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อ2ก้อนเนี่ยนะฮะลดเพิ่มไปอีก 5% โดยวิธีการก็เหมือนเดิมครับแคปหน้าจอช่วงที่กำลังชมรายการของเราอยู่นะครับสนใจติดต่อไปได้เลยนะครับที่ Facebook และ IG ธัญรัตน์ underscore store นะครับนะครับออกกำลังกายมาเหนื่อยคุณผู้ชมครับเหงื่อออกด้วยความสะใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ดีๆนี่ก็สำคัญมากให้เป็นธัญรัตน์ได้ดูแลคุณนะครับออกกำลังกายแล้วร่างกายสะอาดแล้วเราต้องไปสู้แดดเมืองไทยครับนี่เลยคุณผู้ชมทักกันแดดอีสนะคะกันแดดของประชาชนคนไทยกันดำกันด้านราคา390บาทค่ะใครกลัวเหนียวเหนอะน่ะคุณต้องลอง Eve's Hybrid Sun Gel SPF 50บวก PA บวก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 นะคะกันแดดที่มีค่าปกป้องแสงแดดที่สูงมากๆปกป้องผิวจากแสงแดดเมืองไทยได้สบายๆแต่ด้วยนวัตกรรมของ Eve's นะคะจึงสามารถพัฒนาเนื้อกันแดดออกมาได้บางเบาสบายผิวไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะเลยนะคะแล้วถ้าใครติดตามเพจของ Eve's ก็สังเกตเห็นได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะใครสนใจนะคะเข้าไปที่ FacebookEves IG Eves underscore official หรือ TikTok นะคะ Eves.official ต้องเลยวันนี้เทสให้ดูด้วยเทสให้ดูไม่เทสแล้วเพราะว่าเราทาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้มันไอ้นี่แล้วแล้วก็เติมไปเลยนี่แต่งหน้าด้วยนะไฟในสตูดิโอมันจะคุณผู้ชมคิดว่าอยู่ในผ่องใสหน่อยคิดว่าอยู่ในออฟฟิศเจอแสงคอมแสงอะไรแล้วจะไม่ได้มีเรื่องของ UV ไม่ใช่เลยนะคะแสงที่มันทำร้ายผิวมาจากทุกที่แม้ว่าจะอยู่ในออฟฟิศก็เถอะดังนั้นเราต้องแสงทำร้ายผิวมาไงนะนึกว่าเธอเป็นเชลีเดอร์เป็นลีดมือเป็นลีดนี่คือแดดเมืองถ้าเกิดว่าอยู่เมืองนอกมันอาจจะอย่างนี้อันนี้แดดเมืองไทยแบบนี้เราก็ต้องแบบท็อปอัพท็อปอัพเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แต่งหน้านี่เติมไปเลยเห็นไหมไม่กวนเครื่องสำอางเลยเห็นไหมเอ๊ะแดดเมืองไทยนี่มาไงนะอืมโอเค
แดดนึกถึงพ่อครับผมแดดดี้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 จริงนี่ปั๊บตกแค่นี้เองคุณผู้ชมนะไปเข้าห้องน้ำล้างไม้ล้างมือกินข้าวเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยคุณผู้ชมแต่ที่อยากรู้ตอนนี้คือไอ้แดดเมืองไทยนี่มันมายังไงอย่างนี้แฮตทริกแฮตทริกอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนอีฟส์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คุณผู้ชมก็สามารถอุดหนุนกันได้ด้วยนะครับเหงื่อออกง่ายใช้ได้เลยนะคะคุณบุชเชอร์ใครเหงื่อไม่ออกเหงื่อออกเหงื่อใดๆดีมากๆนี่คุณ DK บอกว่ากันแดดของอีฟส์เนี่ยคือครีมนุ่มนิ่มมากเลยน่าใช้สุดๆใช่นะแล้วก็ทาแล้วเนี่ยก็สบายผิวสุดๆด้วยใช่คุณ DK เพิ่งแท็ก IG มาหาพวกเรานะไม่แล้วอย่างที่บอกว่าใครกลัวเรื่องแบบฝรั่งเขาเรียกไวท์แคสแต่บางครีมกันแดดบางอันมันจะทาแล้วมันจะรู้สึกวอกๆใช่ไหมนี่ไม่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่ทาให้ดูเลยเสร็จแล้วลงตัวครับเพราะว่าแดดเมืองไทยมันอ๋อใช่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 นะครับอ่ะโอเคไปกันที่ Spoke Dark Store ครับคุณปาล์มจัดไปนี่คุณไทยนี่ของต่อให้ของต่อเอาวันไหนก่อนเอาเสื้อก่อนหรือว่าเอาผ้าพันคอก่อนเอาเสื้อก่อนเลยคุณไทยนี่ยังไงคะบอกสิเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้ คุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นที่เสื้อคุณไทนี่ก่อนเลยนะครับวันนี้นะวันนี้คุณไทนี่ใส่เสื้อคอควายนะครับที่เราเรียกกันว่าคอควายเวอร์ชั่นเธอคอนั่นเองไม่ใช่เธอคอยไม่ค่อยใส่สีนี้มาไงแล้วก็เลยใส่มาอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสีขาวนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ลายเนี่ยสีเขียวสวยเลยนะคุณผู้ชมนะนอกจากนั้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอนะตอนนี้นะครับคือเสื้อผนึกการจงพินาศที่คุณแก้วคุณจรใส่อยู่เนี่ยนะครับผมแล้วเสื้อคอควายที่ว่าเนี่ยมีอยู่4แบบด้วยกันนะครับรวมไปถึงเสื้อคอควายที่เป็นแบบเรืองแสงด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเทมฮอตฮิตเช่นเดียวกันแต่อีก1อย่างณตอนนี้นะครับผมที่ฮอตมากๆก็คือผ้าพันคอครับเราจะเริ่มต้นจาก moody. ก่อนก็แล้วกันตัดไปที่คุณไทนี่เลยครับนี่นี่คือ moody. นะครับผมสีชมพูนะฮะขนาดความสีชมพูครั้งแรกนะใช่ฮะขนาดนี่คือ170 คูณ 30นะคุณผู้ชมนะ170หรอ170 คูณ 30นะฮะสุดยอดแจ๋วมากโอ้ยยาวกว่าฉันอีก ฉันสูงไม่ถึงไงครับผมขอบคุณที่วัดให้ขอบคุณที่วัดให้นะคุณที่ดอทนะมีอีกหลายสีนะคุณผู้ชมนะสีชมพูก็มีสีดำแดงก็มีนะฮะแล้วก็สีดำก็มีสีเทาก็มีนะคุณผู้ชมนะลองไปเลือกสรรดูได้ครบหมดนะฮะไปดูกันได้นะไปดูกันได้นอกจากนั้นนะครับผมเรายังมีผ้าพันคอนะฮะที่เป็นคอควายจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยมี3สีด้วยกันนั่นก็คือสีดำแดงนะครับสีน้ำตาลทูโทนแล้วก็สีครีมเบจนะครับผมอันนี้เนี่ยขนาด100คูณ100เซนติเมตรนะครับราคา599บาทนะครับผมคุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะฮะสินค้าเหล่านี้นะครับเข้าไปดูได้ที่ Spoke Dark Store นะครับ www.spokedark.tv/store นะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันได้เลยครับผมนะครับฝากคุณผู้ชมอุดหนุนกันด้วยนะครับนะฮะไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับดอทฝั่งนี้ครบยังไม่น่าจะขาดอีกสีนึงป่ะแล้วก็สีชมพูที่เธอแขวนอยู่ไงอ่ะใช่ตรงคอเธอไงฝั่งนี้นะคะคือ Moody Dot นะคะครับตัวนี้สีนะคะฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นผ้าพันคอ3สีนี่คอควายนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับทั้งรายการฉันจะยืนอย่างนี้ให้ทุกคนขายของตลอดเวลาเฮ้ยจริงเหรอเอาดิเอาดิจริงเหรอเอาดิเอาดิแต่แค่จะบอกคุณผู้ชมว่าคือถ้าเป็นคอควายอ่ะคือมันใช้ได้เสมอนะใช่ๆ Moody Dot ก็ใช้ได้เสมอมันเป็นผ้าพันคอที่แบบคุณผู้ชมสามารถคือแบบใช้ในการแบบคือใช้งานได้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือใช้ในการแสดงออกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วใส่แล้วมันได้เปล่งเสียงอ่ะอันนี้คือแบบว่าอยากจะแบบสเตทเมนต์ใหญ่ๆหน่อยเพราะคอควายมันใหญ่มัน100คูณ100ใช่มั้ยอันนี้อาจจะแบบว่าเล็กๆครับแต่ว่าเรารู้ว่าแก่ใจว่านี่แบบเราต่อสู้เรามีมีนิ่งอยู่ข้างในวันนี้ใส่สีพิงค์ดีกว่าจัดไปจัดไปนะครับนะแล้วก็แน่นอนนะครับไปกันที่ Spoke Dark Store กันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังสามารถไปอุดหนุนอโวคาโดได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คุณผู้ชมนะฮะสำหรับน้ำมันอโวคาโดสกัดเข้มข้นนะครับแล้วก็น้ำมันกระเทียมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะฮะ2ประสานในแคปซูลเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพื่อสมดุลไขมันในร่างกายนะครับเพราะอโวคาโดช่วยในเรื่องไขมันดีนะครับแล้วก็น้ำมันกระเทียมก็ช่วยจัดการเจ้าพวกโอ้โหไขมันเลวด้วยใช่ครับนะเพราะฉะนั้นก็ทานได้เลยนะครับวันละ 1-2 แคปซูลระหว่างมื้อเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเพื่อสมดุลไขมันในร่างกายนะครับใน1กระปุกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมี30แคปซูลนะครับราคา 1,059 บาทแต่ถ้าเกิดใช้โค้ดจอห์นวินยูนะครับก็รับส่วนลดไปเลยนะครับจาก 1,059 บาทเหลือ950บาทเท่านั้นนะครับนะฮะสั่งซื้อได้อย่างที่บอกไปที่ Spoke Dark Store นะครับหรือที่แฟนเพจนะครับของ Avonice ทาง Facebook ก็ได้ด้วยทักแอดมินไปได้เลยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวทางทีมงานของเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดเลย
ยนะครับขอบคุณอาโบไนซ์ด้วยนะครับครับผมนะดูซิสวยตั้งแต่ข้างในออกมาข้างนอกจนถึงเครื่องแต่งกายเฮลตี้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 หมดเลยนะครับครับนะฮะคุณมิกาบอกว่าสีชมพูขับผิวไทนี่มากค่ะเออนะครับกลัวคุณไทนี่จะเมื่อยซะก่อนนี่นี่คุณจักรพงศ์บอกว่าวันนี้ทันดูสดด้วยสุดยอดครับผมครับนะฮะคุณแอมเจอร์นี่นะครับบอกว่าทีมงานทำงานดีมากค่ะพูดถึงลิงก์ก็มาพร้อมขายค่ะครับผมใช่แล้วนะฮะเราทีมงานคุณภาพแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในช่องคอมเมนต์แล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถกดตามไปนะที่ลิงก์ที่ทางทีมของเราแปะไว้ให้ก็ได้นะครับสนใจตัวไหนก็เข้าไปส่องดูก่อนก็ได้แล้วก็ออเดอร์ได้เลยนะครับโอ้โหเสื้อก็มีหลากหลายแบบให้เลือกผ้าเพลินคอหรือแม้แต่อย่างที่บอกหมอนแก้วใดๆอะไรนะสามารถเข้าไปเลือกในนั้นได้หมดเลยใช่แล้วนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเนื้อหาข่าวของเราเนี่ยนะครับก็มีรออยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเปิดด้วยข่าวสั้นทันโลกก่อนละกันโอ้นี่เรื่องใหญ่นะฮะข่าวสั้นทันโลกนะครับก่อนที่จะไปที่ประเด็นของเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นศาลสั่งจำคุก3ปีชัยวัฒน์นะครับผิดม.157คุมตัวบิลลี่แต่ยกฟ้องคดีฆ่าและอำพรางศพนะครับครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วท้ายที่สุดหาคนผิดได้ไหมหาคนฆ่าได้ไหมหาคนลงมือได้ไหมนะฮะจะมีใครที่จะรับผิดชอบนะในเรื่องของชีวิตของคุณบิลลี่หรือเปล่านะครับหลังจากเรื่องราวมันผ่านมานานเหลือเกินนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้นะครับที่คุณวิโรจน์เนี่ยได้หยอดเอาไว้นะครับว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแถลงนะเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจที่ลำพูนเนี่ยผมว่าแซ่บมากความเสียหายตั้ง220ล้านเนี่ยแล้วก็มีตำรวจที่เป็นผู้เสียหายอ่ะ400กว่านายนะคุณผู้ชมครับผมตำรวจนะครับเสียหายกันเอง400กว่านายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันน่าตกใจขนาดไหนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะคิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เดียวเฉพาะที่ลำพูนหรือเปล่าใช่นะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันแล้วผมมีความรู้สึกว่าสำคัญเนี่ยเราอาจจะต้องพูดคุยในประเด็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พอหรือยังที่เราสามารถจะใช้คำว่าสังคายนาได้นะครับผมซึ่งอย่างที่คุณวิโรจน์บอกไปเมื่อวานนี้คำว่าสังคายนามันก็ไม่ได้เป็นคำลบนี่ใช่ใช่ไหมครับมีแต่มันเป็นคำที่ส่งเสริมความหมายให้ทำให้มันดีขึ้นไม่ได้เป็นคำลบไงแต่คำว่าเรื่องๆไปอาจจะเพราะกว่านั่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงทิ้งท้ายหน่อยนะครับนะฮะซึ่งก็ต่อเนื่องกับวงการตำรวจนั่นแหละก็คือเปิดเบื้องหลังตั้งต่อสักเป็นผบตรนายกเสนอเองชี้ผบตรต้องสนองนโยบายรัฐบาลครับครับผมมีคนค้านหนึ่งคนนะก็นั่นคนตำรวจเอกใช่นะครับนะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับแต่ตอนนี้เราเข้าข่าวสั้นกันก่อนดีกว่าอ่ะเชิญคุณปาล์มก่อนเลยดีกว่าข่าวสั้นทันโลกในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเอาละคุณผู้ชมมาเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วไม่ได้เกิดขึ้นตอนกลางวันแสกๆนะคุณผู้ชมนะมันไปเกิดขึ้นยามดึกนะคุณผู้ชมนะณตอนเวลา5ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหต่อศักดิ์สุวิมลครับว่าที่ผบตรนะครับโชว์ผลงานแรกนะฮะหลังจากที่ได้รับเลือกจากกตรครับบุกคุณผู้ชมบุกจับพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับรายใหญ่มาเริ่มเฮิ่มเลยนะคุณผู้ชมนะยึดของกลางเป็นยาบ้านะครับ15ล้านเม็ดโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ย15ล้านเม็ดคุณผู้ชมล็อตใหญ่เบิ่มๆแล้วมาจังหวะแบบนี้เลยเหรอใช่โอ้ตายแล้วมันรวดเร็วทันใจจริงๆไม่เท่านั้นคุณผู้ชมเฮโรอีน443แท่งอะจุ๊บไปเมื่อกี้คือยาบ้าใช่ไหมยาบ้า15ล้านเม็ดเฮโรอีน443แท่งใครก็ไปตกใจนึกว่าหมดแล้วใช่ไหมไม่หมดหมดไปได้ยังไงเรามันยังมียาไอซ์อีก420กิโลกรัมโอ้โหว้าวเอาแล้วไงล่ะมีอีกไหมนึกว่าจบแล้วไม่จบอีกนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังมียาประเภทแฮปปี้วอเตอร์นะครับผมยาไฟฟ์อีกเพียบเลยนะคุณผู้ชมนะไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วแฮปปี้วอเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันเราไอแฮปปี้วอเตอร์เคยพอได้ยินแต่ไฟฟ์เนี่ยไม่รู้จักแต่เราไม่รู้จักไม่เป็นไรยังไงต่อสักก็รู้จักนะฮะแต่งงมากอันนี้คือไปบุกจับพ่อค้ายาเสพติดเหรอครับเอออันนี้ไม่ใช่โกดังแบบเก็บแบบอะไรนะเออเนาะเหมือนโกดังเนาะไม่คือแบบเป็นโกดังแบบเขาเรียกเก็บของกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือบุกจับเพราะมันเยอะมากอ่ะมันเยอะบุกจับไง15ล้านเม็ดยาบ้าเออเฮโรอีน400กว่าแท่งเออยาไอซ์400กว่ากิโลเออยาแฮปปี้วอเตอร์ยาไฟฟ้าอะไรเนี่ยเต็มเลยถูกต้องคือ
คือถ้ามันเยอะขนาดนี้นะมันรอดมาได้ยังไงตั้งนานวะไม่รู้ไม่รู้แต่พอเราได้ผบ.ตร.ใหม่ปุ๊บมาเลยชึบมันอาจจะมันอาจจะรอดสายตาของใครต่อใครมาแต่มันไม่รอดสายตาของผบ.ตร.คนใหม่ท่านต่อศักดิ์ท่านต่อศักดิ์นี่นะฮะแล้วเขาบอกว่าบุกไปที่จับยาใหญ่เนี่ยนะครับมันซุกอยู่ที่บ้านจังหวัดนครปฐมนครปฐมอีกแล้วเป็นนครปฐมอีกแล้วคุณผู้ชมมาไม่ใช่บ้านกำนันเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วโอเครวมมูลค่านะคุณผู้ชมนะกว่า300ล้านบาทนะครับในทาวน์เฮาส์นะฮะ2ชั้นตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับหลังสืบทราบนะฮะว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งพักยาเสพติดของเครือข่ายยาเสพติดที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้จนพบข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยนะฮะถูกใช้เป็นที่พักยาเสพติดก่อนที่จะกระจายไปสู่ผู้ค้ารายย่อยทั้งปริมณฑลและชั้นในของกรุงเทพนะฮะ อันนี้ต้องพูดเลยว่าว้าวต้องปรบมือรัวๆให้กับแบบตำรวจไทยเลยรวมถึงผบ.ตร.ด้วยว้าวว้าวว้าวกดเล่นแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมเออ Five Five คือมีอีกชื่อว่า Happy Five หรือ Gimme Five ซึ่งเป็นยาอันตรายรุนแรงถึงตายเลยนะคุณผู้ชมเออยาจิตเวทแล้วก็ยา Happy Water เนี่ยมันเป็นสารเสพติดที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดผสมขึ้นมาเองโดยมีส่วนประกอบอาทิเช่นยาอีเม็ดแอมเฟตามีนสารไดอะซีแพมอะไรเนี่ยคาเฟอีนทามาดอนหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผสมกันแล้วก็เอามาชงกับน้ำร้อนหรือผสมกับน้ำหวานดื่มกินเมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททำให้เคลิบเคลิ้มสนุกสนานแล้วก็ตื่นตัวเดี๋ยวก่อนมันคือยังไงวะเคลิบเคลิ้มสนุกสนานตื่นตัวคึกคักคึกคักก็แบบเคลิบเคลิ้มก็คือเพลินใช่แล้วก็สนุกสนานแล้วก็ตื่นตัวพึบพึบแล้วก็คือกินเข้าไปมันดูชื่อ Happy Water หลากหลายอารมณ์มาก Breaking Bad มากเลยแบบว่าผสมกันเองอะไรอย่างงี้นะโอ้โหตายแล้วแต่ว่านี่คือผลงานนะครับของผบ.ตร.ป้ายแดงใช่นะฮะฮอตจริงๆฮอตจริงๆคืออันนี้พูดตรงๆเลยนะครับถ้าเป็นมือกลองเนี่ยไม่ต้องใช้เมทานอมนะฮะทำไมฮะจังหวะดีอยู่แล้วจังหวะได้เลยจังหวะได้อยู่แล้วจังหวะดีจังหวะได้จริงตีกองไม่ต้องฟังเมทานอมอ่ะตีได้เลยเพราะโอ้โหคือจังหวะนี้ต้องบอกจังหวะดีจริงๆโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่คือคิดว่ามันน่าจะเป็นผลงานแบบเหมือนทางคุณต่อศักดิ์เองเนี่ยที่เขาแบบว่าเขาดำเนินการทำเรื่องพวกนี้ติดตามอะไรพวกนี้มาอยู่แล้วไหมแล้วก็มันก็มาลงตัวพอดีใช่เรื่องงามยามดีเนี่ยก็ลุยตอนนี้เลยละกันหรือคุณคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบผลงานของตำรวจแบบสายนี้แล้วก็เหมือนแบบจังหวะมันก็ได้แล้วก็เลยแจ้งท่านผบ.ตร.คนใหม่เลยแล้วก็แบบท่านสักหน่อยไหมครับท่านใช่เรามีผลงานให้ท่านโชว์อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไหมวะแต่ว่าท่านของขวัญให้ท่านผบ.ตร.คนใหม่ก็เมื่อวานเนี้ยที่คุยกับคุณวิโรจน์บ้างคุณวิโรจน์บอกว่าเออแบบนี่ไงก็แบบว่าเรื่องของผลงานอ่ะเออนายก็ได้ด้วยเข้าใจแต่ว่าผมจริงๆถ้าจะย้อนกลับไปคือมันก็เป็นการปราบยาเสพติดซึ่งก็เป็นเรื่องดีแหละก็แน่นอนคือแบบว่าในจังหวะเดียวกันก็คือว่าเออแบบแม่ก็คือมันจังหวะดีมากครับนายจัดเลยแล้วกันใช่ก็คือมันก็เป็นการปราบยาเสพติดอยู่แล้วแหละนะครับถ้ามันไม่เป็นการปราบยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเห็นเยอะแยะขนาดนี้นอกจากยึดได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยต่อไปมันก็จะมีประเด็นผู้กระทำความผิดออกมาอย่างแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าก็รู้ว่าไอ้ปราบปรามยาเสพติดอะแต่ถ้าจังหวะทามมิ่งอะมันไม่ใช่จังหวะนี้จริงๆสมูทเล่นๆจริงๆมันไม่ใช่จังหวะนี้จริงๆอะคนมันก็อาจจะมีการตั้งคำถามใช่ไหมว่าไอ้ก่อนหน้า5ทุ่มครึ่งวันนี้มันถูกเก็บไว้นานแค่ไหนแล้วนั่นน่ะสิแล้วตรอคนเก่าเยอะมากเยอะมากมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมไม่แล้วมันต้องย้อนกลับไปที่ผมเล่าให้ฟังไงที่แบบว่าปกติที่ผมเล่าประเด็นเรื่องพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรน่ะที่เขาบอกว่าเวลาแบบไปจับอะไรต่างๆนานาที่เป็นล็อตใหญ่คดีใหญ่หรืออะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยแล้วมีคนไปทำพอทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ต้องมีการมาลงชื่อใช่ไหมว่ามีนายตำรวจคนใดบ้างที่อยู่ในชุดเข้าจับกุมซึ่ง
การที่มีชื่อหรือชุดเหล่านี้เนี่ยมันก็มีข้อดีต่อยศตำแหน่งในอนาคตว่าคุณอยู่ในร่วมในการกระทำการที่เป็นการใหญ่ๆจับใหญ่ๆอะไรต่างๆกันนาเหล่านี้แต่ผมไม่รู้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นบนใช่ไหมฮะบนโห่ร้องว่าหิวเรื่องใหญ่ได้แล้วและล่างตามมาแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีล่างขึ้นไปหาบนหรือเปล่าไงไม่เนอะมีไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็เป็นผลงานล่าของเขาเลยล่ะบิ๊กบัสมากเลยนะคือนี่คือเฉพาะยาไอก็เกือบครึ่งตันนะคุณผู้ชมเออยาไอเกือบครึ่งตันอ่ะคุณผู้ชมคิดดูคือถือของหนักประมาณสักเท่าไหร่10โลมั้ยมันก็หนักใช่ใช่ใช่อันนี้คือยาไอ420กิโลยาบ้า15ล้านเม็ดอะถ้าเราเป็นหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้นี่ผมบอกตามตรงเลยนะด้วยใจนะเพราะว่าคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนเสี้ยมผมไม่ใช่คนเสี้ยมคือคุณผู้ชมรู้แล้วว่าคุณตรงไปตรงมาหนึ่งในนิสัยผมเนี่ยคือไม่ใช่คนเสี้ยมผมก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้มันแปลว่าต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยไอ้นี่ทำได้ขนาดนี้นี่แปลว่าเก่งกว่าบิ๊กคอนจีป่ะเฮ้ยแต่นี้ไม่ได้เสี้ยมนะแต่นี้ไม่ได้เสี้ยมนี่เป็นการตั้งคำถามนะไม่แต่อันนี้ก็เป็นแบบหลังจากได้เป็นผบตรนะรู้ถ้าเกิดว่าบิ๊กคอนจีเป็นผบตรก็อาจจะมีอำนาจสั่งหรือแพ้กันใช่ก็แปลนี่ตีความในแง่ดีอาจจะจริงๆอาจจะฝีมือก็แบบพอฟัดพอเหวี่ยงเรียกว่าสูสีกันแหละแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าสองคนนี้ใครเก่งกว่าผมไม่รู้เลยนะว่าใครเก่งกว่าสองคนนี้แต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ละคนตอนนี้ก็ทำงานในรูปแบบแตกกันละคนนึงก็เป็นผู้บังคับบัญชาไปแล้วเป็นผบตรไปแล้วแต่ว่าคนนึงก็ลงนี้หน่อยตัวบิ๊กคอนจีนี่อาจจะยืนยันด้วยข้อมูลที่ถึงตอนนี้จากปากของบิ๊กคอนจีนะว่าทุ่มเทในการทำงานในสายตำรวจมากๆมากควักเงินส่วนตัวเดือนละเป็นล้าน2ล้านเนี่ยเพื่อมาทำคดีเพื่อมาแบบปราบปรามอาชญากรเพื่อส่งเสริมเรื่องของงานตำรวจ อะไรแบบนี้ก็อย่างน้อยถึงวินาทีนี้ข้อมูลจากปากบิ๊กโจ๊กก็ทำให้เห็นว่าทุ่มเทนะทุ่มเทเพราะว่างบราชการรับอย่างเดียวมันไม่พอนี่ต้องควักเงินเลยดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าใครรอดูไปไหนรอดูไปแต่ว่าอย่างนี้บอกนี่ก็เป็นอะไรชิ้นโบแดงนะสำหรับการเป็นผบ.ตร.คนใหม่ใช่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้เราก็คุยกันบอกว่าจริงๆแล้วคือคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบเวลามันมีเรื่องของคอร์รัปชันตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือชั้นผู้น้อยทำอะไรผิดมาเนี่ยผู้บังคับบัญชาควรจะต้องรับผิดชอบไหมนะครับเมื่อวานนี้ก็คุยกับคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปคาดหวังความรับผิดชอบจากผู้มีตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยมันยากคุณวิโรจน์ก็มีคำจำกัดความให้นะครับนะแต่ว่าคุณวิโรจน์ก็บอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะอย่าถึงแค่ตรงนั้นเลยไปจริงๆคือไปถึงนายกเลยดีกว่าถ้าเป็นพาร์ทตำรวจเนี่ยขึ้นตรงกับนายกเนี่ยอยู่แล้วคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบในพาร์ทนี้ต้องเป็นนายกสิถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยเวลามันมีเหตุการณ์อะไรที่บ่งบอกนะฮะถึงความไม่โปร่งใสคอร์รัปชันความไม่ไว้วางใจที่มีกับองค์กรตำรวจเนี่ยเราไปถามความรับผิดชอบจากนายกดีกว่านะครับครับผมนะฮะซึ่งเราก็มาพูดถึงนายกสักนิดนึงเข้าถึงนายกเลยละกันนี่เห็นถึงความเสียสละหรือเปล่าฮะใช่นะคะนายกนักอาสาคนที่30ของเรา คุณเศรษฐาทวีสินนะคะได้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่รับเงินเดือน 125,590 บาทโอ้ครับผมไม่รับไม่รับเงินเดือนนะคะขอส่งต่อให้กับกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นที่มูลนิธิเด็กเป็นที่แรกนะคะเผยเป็นความตั้งใจตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งเป็นคนใจบุญนะคะเป็นคนใจบุญในคราบนักธุรกิจจริงๆเลยนะคะนายกขอพูดขอโทษค่ะก็เป็นนายกแล้วเป็นนายกแล้วนะคะอย่างที่บอกวันนี้ก็มีแต่ข่าวดีๆนะคะซึ่งมูลนิธิเขาก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่พอสมควรในการที่จะไปดูแลอย่างมูลนิธิและมูลนิธิแรกเนี่ยก็เป็นของเด็กๆนะคะที่จะส่งต่อไปนะคะส่วนพวกที่กำลังรอนะคะเงินเดือน 25,000 นะคะแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องไปดูที่มูลนิธิที่รับอุปการะในพาร์ทนี้เนาะเออนะครับก็ใครรอเงินเดือน 25,000 ค่าแรงขั้นต่ำ400ก็คิดว่าก็รอไปก่อนละกันนะครับหรือว่าลองไปทำกันบ้านดูนะครับว่ามีมูลนิธิไหนที่เขาพร้อมอุปการะตรงพาร์ทนี้ไหมใช่นะครับสู้ๆครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับโหแต่ว่าคุณคือคิดกันยังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าผมไปเห็นโพสต์ของพี่ยุ้ยสรุณีนะครับ
แต่ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยแม้แต่น้อยแม้จะเชื่อว่านายกนิดเนี่ยมีเจตนาดีก็ตามอันนี้ผมก็อ่านแล้วใช่ไหมด้วยเหตุผลหลักๆ3ข้อก็คือ1การรับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกลไกหลักประการที่1ที่จะให้สำเนียกว่าต้องทำงานเพื่อประชาชนและมีความรับผิดรับชอบหรือ accountability จากการทำหน้าที่ถ้าไม่รับค่าตอบแทนความยึดโยงก็น้อยลงและอาจเกิดข้ออ้างผิดๆได้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะไม่รับค่าตอบแทนแถมบางคนอาจมองว่าเป็นบุญคุณไปอีกนะฮะซึ่งก็เคยมีนะก็เคยได้ยินคนที่พูดในลักษณะว่าเออนี่ทำแบบไม่รับเงินเดือนด้วยนะเนี่ยดูสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่นายกนิดหรอกแต่ว่าที่ผ่านมาก็เคยได้ยินคือมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันหรอกแต่ว่าเวลาฟังประโยคอะไรลักษณะแบบนี้แล้วมันก็ทำให้ผมย้อนกลับไปคิดประเด็นเรื่องพวกสวที่เป็นระดับในพลน่ะที่บอกว่าที่ตัวเขาเองก็ไม่รับเงินเดือนสวไงใช่นะบอกว่าเออก็ไม่รับไงแล้วก็แบบโอเคถ้ามาก็เลือกมาใช่เลือกมาเฉพาะต้องรู้สึกว่าที่อยากมาถ้าโหวตพิธาไม่มาโหวตเสถามาอะไรแบบนี้เออนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้ต้องมีความไม่ได้มีอะไรบังคับใช่ที่เขาจะต้องมา every time ก็รู้สึกว่าการมีข้ออ้างนี้เนี่ยมันก็เอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับนะหรือว่าเนี่ยการส่งต่อเงินเดือนเบี้ยประชุมให้กับมูลนิธิก็ไม่มีทางที่จะให้กับมูลนิธิได้ทุกแห่งทั่วประเทศดังนั้นเมื่อนายกต้องเลือกการเลือกให้ก็จะทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ข้อรหานินทาต่างๆใช่ไหมฮะหรือการบริจาคค่าตอบแทนของนายกสุ่มเสี่ยงจะซ้ำเติมความเข้าใจผิดที่ว่าการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นเพียงเรื่องการกุศลที่คนทำด้วยความสมัครใจล้วนๆไม่ใช่หน้าที่หลักของรัฐนะครับแล้วก็ยังจะสุ่มเสี่ยงในการสร้างบรรทัดฐานผิดๆว่าต่อไปใครเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐก็ต้องทำแบบเดียวกันใครช่วยบอกนายกนิดให้เปลี่ยนใจหน่อยนะครับเขาทำแบบนี้มันเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหมเป็นแบบว่ากลายเป็นแบบ donation อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าคือแค่สำหรับเงินแค่นี้เมื่อเทียบกับความเป็นคุณเศรษฐาที่มาที่ไปของเขาอ่ะนะฮะทรัพย์สินที่เขามีนะครับคุณภาพชีวิตที่ตัวเองคุ้นเคยอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถอยู่ได้แบบสบายๆผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเรื่องเล็กแต่ในมุมผมนะผมมีความรู้สึกว่าถ้านายกอยากจะทำอ่ะก็ไม่ต้องเป่าประกาศก็คือถ้าเกิดจะทำอ่ะก็ทำไม่ต้องมาลงข่าวไม่ต้องออกสื่อแล้วก็ไม่ต้องหวังให้ข่าวมันหลุดใช่ไหมฮะปิดทองหลังพระอะไรแบบนี้ฮะเข้าใจไหมฮะก็คือไม่จำเป็นเพราะนี่คือข่าวมันออกไปทั่วเลยคือเหมือนออกมาแบบตั้งใจ PR ใช่ไหมฮะมันเหมือนตั้งใจ PR ว่าดูสินายกอะอาสามาแก้ปัญหาประเทศไม่รับเงินเดือนด้วยนะแต่ในมุมเราก็คือแบบแล้วไงเพราะว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวไม่ต้องคือถ้าจะอาสาก็อาสามาทำแต่คือไม่ต้องบอกว่าเออแบบไม่รับเงินเดือนด้วยนะเนี่ยคือถ้าเกิดจะทำอะนะฮะคุณเศรษฐาครับทำไปเลยโดยที่ถ้าเงินเข้าบัญชีอ่ะก็เอาเงินตรงนี้ก็บริจาคเป็นรายเดือนหรืออะไรก็ได้แต่ในมุมผมอ่ะพอคุณ PR ออกมาอย่างเงี้ยอันนี้ใช้คำว่า PR เลยละกันพอ PR ออกมาแบบเนี้ยคนเขาไม่ได้มองไปในทางเดียวกันใช่แล้วก็คนก็จะตั้งคำถามเยอะแยะมากมายแล้วทุกวันนี้คุณเศรษฐาเองก็มีเรื่องให้คนตั้งคำถามเยอะมากพอแล้วนะครับจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นการ PR ที่เชยว่ะเชยมากเชยมากผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ฮะวิธีต่อสู้คือมันเป็นการต่อสู้ในแง่ของการ rebranding มันเป็นการต่อสู้ในแง่ของการ rebranding เพราะว่าณตอนนี้เท่าที่ผมฟังดูอ่ะผมมีความรู้สึกว่าคนทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งจนคะแนนออกเนี่ยมีปัญหาในการต่อสู้ประเด็นนี้เป็นอย่างมากก็คือว่าทำการ PR สู้ก้าวไกลไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องการจะทำ PR ทุกอาจจะต้องการทำ PR ทุกวิถีทางเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีความรู้สึกว่ามันเจ๋งมันเท่มันดีมันดูงดงามมันดูเป็นผู้เสียสละเนี่ยก็จะต้องทำออกมาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าแพ้ประเด็น PR อยู่นี่และมีโมเมนต์แบบนี้ขึ้นมาจะไม่ PR ก็จะไม่ได้ซะด้วยแต่ว่าการ PR ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นการทำออกมาแล้วมันก็มันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลบวกทุกรอบนะฮะมันก็มีอย่างนี้ด้วยคือผมอ่ะมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นบวกขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันแค่เต็มที่ก็เสมอตัวแล้วในบางมุมมันดูลบด้วยซ้ำใช่นะครับก็เลยพี่ยุ้ยพูดรู้สึกว่านั่นดีว่ามันอาจจะทำให้ระบบเสียไปด้วยซ้ำไปใช่คือแบบไม่เอาเราสร้างบรรทัดฐานมันเชยแล้วคือวิธีการทำอย่างเงี้ยในมุมผมนะก็นึกถึงสว.สว.เหล่าที่มาที่เป็นตำแหน่งในพ้นในตำแหน่งผู้นำเหล่าทัพใช่ไหมหรือแม้ทั้งท
ทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมคนที่คุณเศรษฐาไปไหว้เขาอย่างสวยงามอ่ะนั่นไงอยู่นั่นไงอ่ะประยุทธ์จันทร์โอชาเออก็ทรงอะไรประมาณนี้แหละแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอะไรคือแบบถ้าเกิดจะทำอ่ะก็ทำไปเลยจบสมมติว่าครบ4ปีอ่ะคุณเศรษฐาอยู่ครบ4ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเวลาผ่านไปมีคนมาสัมภาษณ์ว่ารู้ไหม4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวเลยนะผมได้เงินเดือนมาแล้วผมก็โอนเข้ามูลนิธิหมดเลยทุกเดือนเบี้ยประชุมอะไรต่างๆผมไม่เคยใช้เลยอะไรเงี้ยคือผมว่ามันยังจะโอเคกว่าใช่หมายถึงว่าพอจบไปแล้วแล้วก็แบบว่าพอมาออกตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าแล้วไงแล้วไงอ่ะไปข่าวต่อไปได้ปะเพราะว่าตั้งแต่แรกอ่ะถ้าคุณเศรษฐาจะรับเงินอ่ะเงินเดือนของตัวเองอ่ะที่สมควรจะได้อ่ะมันก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับอะไรอยู่แล้วใช่เพราะว่าคือทำงานรับเงินเดือนไงก็รู้อยู่ไงทำงานรับเงินเดือนใช่ไหมครับนะฮะก็นั่นแหละคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นข่าวที่เอามาอัปเดตกันนะครับครับนะอ่ะคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งข่าวนะครับแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นคลิปสุดพิเศษให้คุณผู้ชมด้วยใช่พอดีมันต่อเนื่องกับข่าวนี้ใช่ชอบข่าวนี้มากเอาเลยค่ะคุณจอนอ่ะกกต.ครับคุณผู้ชมเอาแล้วกกต.ครับได้รับรางวัลโล่เกียรติยศนะครับกกต.นะโล่เกียรติยศเลยนะชอบท่าขอมอบค่ะนะครับได้รับรางวัลโล่เกียรติยศนะครับหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดอ๋อครับผมทำไมฮะเล่นดินน้ำมันได้แล้วฮะหรือว่าไม่ใช่เด็กไม่ใช่กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไม่ใช่โอเคนะเริ่มต่อเลโก้ได้แล้วใช่จับดินสอได้แล้วจับดินสอได้แล้วโอ้คิดเลขเป็นแล้วหรือเปล่ามีอัปคัสเอาละไอ้ตอนที่ยังไม่มีนั่นทำอะไรอยู่วะไม่รู้ตอนนั้นฝนสุดฝนตอนนั้นบอกให้นักข่าวคิดให้โอ้ได้เกียรติคิดให้ได้เกียรตินิยมจากคุ้มงเลยนะคะโอ้ยล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะกกต.นะฮะสามารถต่อจิ๊กซอเป็นแนวตั้งได้แล้วนะฮะโอ้ยก็จะเท่ไปเลยนะจิ๊กซอ3มิติเดี๋ยวนี้ทำเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขามีอะไรบ้างนะมีต้องเล่นเพลโดหมายถึงเด็กๆอ่ะเหรอดินน้ำมันนะต้องฝึกกล้ามเนื้อใช่อะไรอย่างงี้อย่าเพิ่งเล่นจอใช่ล่าสุดกกต.นะฮะล่าสุดกกต.นี่แก้รูบิกคิวบ์ได้แล้วนะโอ้โหกลัวนะแต่หวานไปเก่งแล้วมันก็เก่งเนาะ2x2เออนะฮะอ่ะก็เขาได้โล่เกียรติยศหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดนะครับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2566จากใครครับจากสำนักงานปปช.นะครับคุณผู้ชมปปช.ให้เหรอเนี่ยปปช.นะครับปปช.คือปีที่แล้วที่ได้ 100% โปร่งใสเหมือนกันปะที่ชูวิทย์ให้9ปะใช่ปปช.หรือว่าใช่หรือว่ากองทัพบกกองทัพมากที่แบบว่าโปร่งใสมากอะอันนั้นน่าจะเป็นกองทัพมั้งใช่กองทัพนะครับนะแต่ว่าปปช.นี่คือปปช.คือหน่วยงานเดียวกันนะครับที่ไม่เปิดเอกสารของพลเอกประวิตรปะใช่ปะใช่ปปช.ปะที่ยื่นปะเออที่บอกว่ากฎหมายทำให้เขาเก็บเอกสารได้อย่างเดียวอะประยุทธ์ของประยุทธ์ใช่ไหมเออนั่นแหละยื่นรอบสองไงใช่นะครับหน่วยงานเดียวกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะปปช.เขามอบรางวัลนี้ให้กับกกต.โดยปีนี้เนี่ยกกต.ได้คะแนน 89.19 เลยนะครับคุณผู้ชมว้าวนะฮะมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตั้ง 17.84 คะแนนแน่โอ้ยนะหรือว่าขึ้นมาเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 25% เลยนะคุณผู้ชมเยอะนะเออขึ้นมาตั้ง 25% น่ะประชาชนบอกว่าใครจะให้ใครก็ให้เหอะนะครับเพราะทั้งกกต.แล้วก็ปปช.เนี่ยก็ล้วนเป็นหน่วยงานที่ประชาชนไว้วางใจแล้วก็เคารพนับถือพอๆกันเลยนะครับใช่สบายใจนะฮะประชาชนก็ขอให้พวกคุณนะฮะเจริญนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับอยู่ให้ประชาชนเลี้ยงดูปูเสือนะครับส่งไปดูงานเมืองนอกกินหรูอยู่ฟรีมีพัฒนาการไปอีกนานๆนะพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายนะครับยังไงก็สาธุขอให้มีความสุขมากๆเจริญรุ่งเรืองนะครับนะครับผมขอให้เจ้าพาจงเจริญถ้าเจ้าภาพนี่คุณจะเป็นเราเปล่าวะใช่เออประชาชนนะกูทั้งนั้นแหละอ้าสบายสบายฮะสบายสบายรับรางวัลแล้วก็ถึงเวลายิ้มนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าได้รับรางวัลมาก็คุณก็ยิ้มนะฮะแต่ว่าก็อยากให้แวะหันมาดูหน้าประชาชนบ้างดูหน้าพวกกูบ้างดูหน้าพวกกูบ้างดูหน้าพวกคือในวันที่มึงรับโล่กันอย่างเงี้ยคือกล้องช่วยแพร่มาที่ประชาชนนิดนึงว่าพวกกูเนี่ยหน้าตาแบบ
เขาไม่ให้คุณเข้างานครับผมทรงเนี้ยคุณผู้ชมแล้วจริงๆแล้วอ่ะพอกกต.ได้รางวัลเนี้ยกล้องควรจะแผ่ไปที่ใครรู้ป่ะใครคุณถาคุณถากับคุณเป๋าเออกับคุณเป๋าลองดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับหน่วยงานที่ได้ได้อะไรนะหน่วยงานที่มีการพัฒนาการสูงสุดกล้องควรจะแผ่ไปที่พี่จิ๋วใช่ไหมฮะพี่ซี่ใช่ป่ะพี่จิ๋วใช่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 พวกแก๊งที่แบบว่าอุตส่าห์แบบว่าไอรอคอนโทรลใช่อะไรแบบเนี้ยนี่คือหน่วยงานที่ออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับอันนี้คือหน่วยงานที่ Excel นี่อ่านนานมากเลยใช่พวกแก๊งกัมมี่ของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดนะแต่ออนไลน์ไม่ได้ตั้ง 25% เนี่ยแต่อันนี้มันเป็นเรื่องความโปร่งใสใช่เออเป็นเรื่องความโปร่งใสมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของด็อกิวเมนต์ไม่ใช่ของเรื่องพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนะเป็นประเด็นเรื่องไม่รองรับการลงทะเบียนออนไลน์มันไม่ใช่การลงทะเบียนไม่ได้ใช่นะครับนี่เหมือนกันซึ่งเราเนี่ยนะครับก็เห็นว่ากกต.เนี่ยเขาก็ได้รางวัลโล่เกียรติยศหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดจากปปช.ครับนะครับนะเราเนี่ยนะครับก็เลยรวมทีเด็ดความทรงจำดีๆนะครับนะที่พวกเรานะพวกเราโดยเฉพาะคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมมีส่วนร่วมนะกับความทรงจำนี้ยิ่งเฉพาะคุณผู้ชม Daily Topic ด้วยใช่เพราะคุณผู้ชม Daily Topics เนี่ยนะครับก็อยู่ร่วมกับพวกเราในเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยเหมือนกันใช่มั้ยครับเราก็เลยจะมีการย้อนวันวานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆเราก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันคิดหน่อยนะว่าถ้าเกิดจะให้รางวัลกกต.เนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้รางวัลที่ชื่อว่าอะไรอันนี้คือคำถามง่ายๆเลยเพราะเขาเนี่ยได้ถึงโล่เกียรติยศเลยนะใช่โล่เกียรติยศในประเด็นเรื่องการพัฒนาเนี่ยคุณผู้ชมนะแต่พอคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบซึ่งคุณผู้ชมมีส่วนร่วมแน่นอนใช่นะครับผมคุณผู้ชมช่วยตั้งขึ้นมาหน่อยรางวัลถ้าคุณผู้ชมจะให้กกต.และให้เขารับโล่ไปเนี่ยมันจะชื่อรางวัลว่าอะไรอะไรดีหนอแต่ดูคลิปก่อนไหมดูคลิปก่อนไหมโอเคพี่บิวพร้อมไหมครับพร้อมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราไปย้อนวันวานนะครับชาว Daily Topics กับกกต.กันหน่อยดีกว่าครับเชิญครับเราเข้าใจข้อจำกัดมากๆก็คือว่าตามระเบียบกกต.เนี่ยครับมันตลกมากครับก็คือว่าในระเบียบกกต.เนี่ยบอกว่าให้เราไปลงชื่อในกระดาษแล้วส่งให้กกต.ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลอ่านไปอ่านมาเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่าอาจจะรองรับช่องทางออนไลน์นะครับทีนี้เราก็เลยทำหนังสือถามไปถึงกกต.มาแล้วครั้งหนึ่งเราก็นึกว่ากกต.จะตอบว่า yes ทำได้กกต.ก็ไป copy ระเบียบแล้วส่งกลับมาให้เราเหมือนเดิมก็ไม่ตอบอะไรเบื้องหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าอ๋อที่เขียนว่าให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ได้รับแบบออนไลน์แต่ท่านน่ะต้องไปแปลงให้เป็นไฟล์ออนไลน์แล้วส่งมาที่เขามันจะได้ตรวจง่ายแล้วผมก็เลยถามเขาเรานั่งคุยหารือด้วยกันผมก็เลยถามว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยประชาชนเหนื่อยนะครับประชาชนไม่ได้อะไรเลยทำไมคุณไม่ได้อำนวยความสะดวกสบายเขาก็หัวเราะแห้งๆใส่ผมแล้วก็ข้ามประเด็นนี้ไปคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พูดว่าถ้าเดินกันมาเวนี้เดี๋ยวทัวร์จะลงนะครับเขาก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรค่ะทัวร์ลงมาเลยอ๋อทัวร์ลงมาเลยด้วยโอเคผมก็เลยคิดแล้วว่าความชิบหายได้มาบางเดือนแก่ภาคประชาชนแล้วคือทุกคนนะเหมือนโพสต์ไปในทางเดียวกันเลยนะหลังจากรู้ว่าทางกกต.ประกาศว่าไม่รับการลงชื่อออนไลน์มันก็เซ็งสักประมาณแบบช่วงหนึ่งอ่ะแล้วทีนี้ทุกคนก็ช่วยกันออกโพสต์ว่ามาดิวะใช่ใช่มาดิวะจะมีเราอย่างนี้เราก็สู้กันมาดิวะใช่นะครับคุณเป๋า 25,739 ชื่ออธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกคุณเป๋าผมก็ถามตัวเองอยู่ว่านี่เราทำอะไรลงไป วันก่อนยังด่าไอ้ไมค์พัชราวลีอยู่ว่ามึงอ่ะไปบอกคนว่าจะเอากระดาษไปฟาดหน้ากกต.คนมันอยากฟาดหน้ากกต.มากเป็นไงล่ะ มากันไม่รู้กี่ปึกก็วันนี้มาทวงถามเร่งรัดติดตามให้ตรวจสอบรายชื่อของประชาชนโดยเร็วนะครับหลังจากเรายื่น
รายชื่อกว่า 200,000 รายชื่อที่คนลงชื่อในระบบกระดาษแต่เราต้องสแกนเป็น PDF และกรอกข้อมูลเป็น Excel และไลฟ์แผ่น PPT มายื่นนี่ก็ผ่านมา14วันและก็ยังไม่เสร็จกกต.ก็ยังตรวจสอบไม่เสร็จตอนที่พวกเราเอามาส่งเนี่ยเราคีย์ทุกข้อมูลเป็น Excel ครับก็คือเราอำนวยความสะดวกให้เขานะเราทำ4วันนะครับนี่เขาแค่เอา Excel ที่มันเป็น Excel อยู่แล้วอ่ะมันทำงานง่ายแล้วอ่ะเอาไปตรวจสอบเนี่ยมันก็ควรจะไม่นานนะกกต.ก็บอกว่าได้ตรวจนับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องตลกอยู่ว่าได้ตรวจนับแล้วมียอดจำนวนเกิน 50,000 รายชื่อครับเราก็รู้สึกว่าเสียเวลาตั้งนานทำไมไม่ระบุยอดให้กูหน่อยวะเออคือถ้าเกิดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบขนาดนี้เนี่ยก็ระบุตัวเลขออกมาให้ชัดเจนเลยใช่เอาสรุปไม่ระบุหรอไม่ระบุก็แค่ระบุว่าเกิน 50,000 เกิน 50,000 ก็แค่บอกว่าเกิน 50,000 คุณทำถูกแล้วประมาณนี้ใช่ประเด็นก็คือว่าเราใช้เวลาคีย์ข้อมูลทั้งหมดทุกอย่างรวบรวมเอกสารในใช้เวลาแค่7วันเพื่อยืนยันตัวเลข 200,000 กว่ารายชื่อกกต.ใช้เกือบ20วันแต่ไม่สามารถยืนยันรายชื่อได้แต่จริงๆมันก็สะท้อนจริงๆนะถึงแบบทัศนคติและแนวคิดหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ให้ความสำคัญกับทุกชื่อทุกเสียงทุกสิทธิ์ใช่ไหมฮะภาคประชาชนนี่ใส่ใจและให้ความสำคัญกันมากๆแต่ในขณะที่กกต.ก็บอกว่าโอเคก็เกิน 50,000ไอ้คุณเกิน 50,000 นะคุณอ่ะโอ้ยสุดยอดไปเลยครับผมคุณลูนาเรนจี้ถึงก็ต้องมาเป็นผู้สนับสนุนเราเลยจัดสมัครเข้ามาเลยสมัครเข้ามาซัดใช่ไหมฮะคุณลูนาเรนจี้อยากจะเม้นอะไรเป็นเม้นแรกคะอยากตั้งชื่ออยากตั้งชื่ออยากจะมอบรางวัลอะไรให้กกต.ครับมันไม่ควรจะนานนักคุณถากับคุณเป๋าว่านะคะเราใช้เวลา7วันกกต.ใช้เวลา20วันใช่เขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการสูงสุดนะพัฒนาการสูงสุดแล้วอันเนี้ยเพราะว่าปีนี้มันมากกว่าปีที่แล้วตั้งเกือบ18อ่ะ 25% บ้าง 25% เลยนะมันไม่น้อยนะในค่าของ percentage เนี่ยเกือบ18ที่กดเพิ่มเข้ามาโอ้ทำเป็นเล่นไปคนอื่นพัฒนาได้ไกลขนาดนี้หรือเปล่าแล้วดูคนให้เออปปช.นะให้นะฮะปปช.ให้นะฮะโอ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาที่ไหนพิมพ์ชื่อรางวัลเข้ามานะฮะพิมพ์ชื่อรางวัลเข้ามาบอกเราใช่นะครับถ้าเป็นคุณผู้ชมอยากจะมอบรางวัลอะไรให้กับกกต.ครับนะฮะพิมพ์ชื่อรางวัลขึ้นมาเองก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดช่วยกันกดเลข8รัวๆให้กับทีมงาน Daily Topics ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้นี่จัดเต็มคลิปมาให้แบบว่าอย่างไวเลยใช่แล้วนะครับเมื่อเช้ารีเควสต์ไปก็จัดให้เลยนะครับนะฮะขอชื่อรางวัลนึงอะไรนะขอชื่อรางวัลนึงรางวัลทำให้ประชาชนลำบากยอดเยี่ยมใช่ไหมโอเคโอเคครับผมคุณไทยนี่ชื่อรางวัลหนึ่งชื่อรางวัลเปลี่ยนเป็นแฟนได้ได้แล้วค่ะเปลี่ยนเป็นแฟนได้ได้แล้วเพราะว่าเขาต้องเป็นซีดีอีกอีด็อกหรืออีด็อกก็ได้ไม่อีด็อกยังยากไปเอาแค่แฟนได้ก็ได้เอาข่าวก็ได้นะไม่ได้ข่าวเขาโหลดใส่แพสเวิร์ดอะไรอาจจะยากอะไรอย่างงี้เอาแฟนได้แล้วถ้าเป็นคุณล่ะจะตั้งชื่ออะไรรางวัลอ้างว่าพัฒนาแล้วยอดเยี่ยมอันนี้ชื่อรางวัลอ้างว่าพัฒนาแล้วยอดเยี่ยมครับผมแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราคิดในมุมของเขาในกกต.เนี่ยเขาสมมติถ้าเขาเริ่มจากแบบกระดาษหรือ floppy A floppy B แล้วปัจจุบันใช้ CD นั้นสำหรับเขาเขาเรียกว่าพัฒนาแล้วก็ได้นะเขาแค่ไม่ได้มาอยู่ในโลกภายนอกว่าแบบมันเป็นแฟลชไดร์หรือ e-doc ไปแล้วไม่แต่ผมว่าเป็น floppy A floppy B คุณผู้ชมต้องมีไม่รู้จัก Floppy A Floppy ไม่ผมว่ามันชัดเจนกว่านั้นผมว่ามันชัดเจนกว่านั้นผมว่าเขาจะไม่ได้ตอบแบบคุณไทนี่หรอกเขาจะตอบแค่ว่าประเด็นเรื่องการลงชื่อคอนฟอร์และนับรายชื่อไม่ใช่เรื่องเดียวที่กกต.ต้องทำนะครับแต่จริงๆคำตอบที่เราควรจะได้จากพวกเขาอ่ะก็คือว่าต้องขอโทษด้วยนะครับใช่จริงๆคือเขาควรจะพูดก่อนอย่างแรกเลยว่าต้องขออภัยนะครับที่ทำให้ล่าช้าแล้วก็ลำบากแล้วก็ล่าช้าแบบนี้แต่สิ่งเหล่านี้คิดว่าไม่น่าจะได้ยินเพราะว่าคุณถามก็ยังบอกเองเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทัวร์ลงอ่ะเดี๋ยวจะมีทัวร์ลงนะเขาบอกลงมาเลยลงมาเลยแปลว่าแม้กระทั่งคำบ่นของพวกเราก็อาจจะไม่มีความหมายแต่ที่มีความหมายสำหรับเขาก็คงจะเป็นรางวัลเกียรติยศจากปปช.นั่นแหละครับยินดีด้วยนะฮะ
พริงโกอวอร์ดนะฮะก็เหมือนจะปล่อยพลังพริงโกใครรู้จักพริงโกมาแผ่นซีดีสีขาวอะแผ่นไลท์อะรางวัลแพ้เด็กป .4 ยอดเยี่ยมหน้าหนายอดเยี่ยมรางวัลได้แค่นี้เหรอรางวัลพัฒนาเกินสูงสุดยอดเยี่ยมนะครับนะฮะหมดเลือกตั้งก็ไม่เห็นต้องทำหารอะไรเลยครับ60ล้านของเราเหรอนะ 6,000 ล้าน 6,000 ล้านคุณเมกุรุบอกว่าทำงานแบบนี้ยังได้รางวัลเฮ้อๆๆนั่นน่ะสิครับแต่เขาคงภูมิใจแหละครับผมพิงโก้ยังมีเคยกินต้องมีอะเนาะอย่างไลฟ์ซีดีอยู่เนาะมีอยู่แหละนะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับก็ผ่านเรื่องราวหันษากันไปนะครับตอนนี้เรามากันที่ประเด็นที่โอ้โหติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่จริงๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี57แล้วนะครับ57เดือนเมษายนนะฮะช่วงก่อนรัฐประหารเนาะนะครับอันนี้ก็คือประเด็นศาลสั่งจำคุก3ปีชัยวัฒน์ผิดม.157คุมตัวบิลลี่นะครับแต่ยกฟ้องคดีฆ่าอำพรางศพนะครับใช่แล้วนะถ้าเกิดว่าคุณชัยวัฒน์เขาไม่ได้เจอคดีนี้เนี่ยไม่เจอข้อหานี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับว่าแล้วท้ายสุดใครเป็นคนรับผิดชอบล่ะถูกต้องนะคะนะคะวันนี้นะคะทางศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติกรรมประพฤติมิชอบประพฤติมิชอบกลางนะคะนัดพิพากษาคดีฆาตกรรมบิลลี่พอลอจีรักจงเจริญนะคะพอลจีพอลจีรักจงเจริญนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบางกลอยหลังอัยการสูงสุดสั่งฟ้องชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพวกอีก4คนนะคะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2565ที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะช่วงเที่ยงมีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาจำคุกชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร3ปีคดีม.157กรณีที่ควบคุมตัวบิลลี่พอลจีเมื่อปี2557แต่ไม่มีการส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนจึงถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนข้อหาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและการอำพรางศพศาลยกฟ้องทั้งหมดเนื่องจากมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอโดยขณะนี้นะคะทนายกำลังทำเรื่องประกันตัวขอสู้คดีชั้นอุทธรณ์ต่อไปครับก็สรุปว่าก็คือหาคนผิดไม่ได้เหรอคืออย่างนั้นเหรอก็คนทำอ่ะคนที่ทำอ่ะคนที่ลงมือฆ่าใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็คือยังหาตัวไม่ได้ว่างั้นดีกว่าฆ่าใส่ถังทิ้งน้ำอ่ะใครทำอ่ะคือมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะครับว่ามีคนลงมือครับใช่ไหมครับเพราะว่าคุณบิลลี่ไม่มีทางอยู่ในสภาพนั้นด้วยตัวเองอยู่แล้วล่ะแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็คือมีคนลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมนะครับใช่แล้วก็พยายามจะอำพรางนะฮะหลักฐานอะไรต่างๆนะครับและจนทุกวันนี้ก็ยังหาตัวคนลงมือทำไม่ได้ครับใช่นะฮะในพาร์ทของคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะครับก็คือศาลเนี่ยก็ยกฟ้องตรงส่วนนี้ไปนะครับในเรื่องของฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็อำพรางนะครับแต่ที่โดนเนี่ยนะครับก็คือม.157ครับนะครับซึ่งถ้าย้อนคดีนี้นะครับคุณผู้ชมบิลลี่พอลจีรักจงเจริญนะครับเป็นหลานชายของปู่คออี้นะครับผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบนผืนป่าแก่งกระจานนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าใจแผ่นดินนะครับโดยคุณบิลลี่เนี่ยเขาเป็นพยานปากสำคัญนะคุณผู้ชมอันนี้มันสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าคุณบิลลี่เนี่ยเขาเป็นพยานปากสำคัญในคดีที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยเนี่ยเป็นโจทฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี55นะครับ2ปีก่อนหน้านั้นนะคุณผู้ชมก่อนที่คุณบิลลี่จะถูกฆาตกรรมนะครับครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับนะฮะดอกจันไว้ก่อนนะนะครับคุณบิลลี่เป็นพยานปากสำคัญนะครับในคดีนะครับที่เรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับกรณีไล่รื้อและเผาทำลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงคือไล่เขารื้อถอนแล้วก็ไปเผาทำลายอีกนะครับตอนปี54ครับและขอสิทธิ์นะฮะในการอาศัยในพื้นที่เดิมที่ตั้งรกรากมาอย่างยาวนานร่วม100ปีนะครับคุณผู้ชมคือเขาอยู่ตรงนั้นมาเป็น100ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็ขอสิทธิ์ในการอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับในที่ที่เขาอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่รุ่นแบบเขาเรียกว่าโอ้โหรุ่นตั้งแต่บรรพบุรุษเขาอะนะฮะซึ่งคุณบิลลี่เนี่ยนะครับ
จริงๆเนี่ยคือเขามีนัดเบิกความต่อศาลปกครองในวันที่18พฤษภาคม57ครับถูกต้องนะแต่คุณบิลลี่เนี่ยก็เสียชีวิตก่อนหน้านั้นใช่ครับในขณะนั้นเนี่ยชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับที่เดินหน้าผลักดันให้รื้อถอนทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณใจแผ่นดินซึ่งอยู่ภายในเขตของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยเขารับผิดชอบพื้นที่นั้นอยู่นะครับ17เมษายน57ครับ17เมษายน57ครับบิลลี่นะครับถูกควบคุมตัวขึ้นรถยนต์โดยชัยวัฒน์นะครับอ้างว่าเพื่อตักเตือนที่บิลลี่เนี่ยครอบครองรังผึ้งและน้ำผึ้งป่า5ขวดครับรังผึ้งและน้ำผึ้งป่า5ขวดซึ่งผิดกฎหมายก่อนปล่อยตัวไปบริเวณแยกหนองมักค่าเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นพยานคนสุดท้ายที่ได้พบเห็นและพูดคุยกับคุณบิลลี่ครับและนับแต่วันนั้นครับคุณบิลลี่ก็ได้หายตัวไปครับนั่นแปลว่าถ้าเรามากันแม่นๆเนี่ย17เมษายนปี2557เนี่ยนะคุณผู้ชมนะเป็นวันที่คุณบิลลี่พอลจีเนี่ยหายตัวไปใช่ใช่และคนสุดท้ายและคนสุดท้ายเนี่ยที่มีการจับกุมตัวไปหรือควบคุมตัวไปเนี่ยก็คือคุณชัยวัฒน์ซึ่งคุณชัยวัฒน์ก็พูดในประเด็นนี้ก็ยอมรับเองด้วยแต่ว่าคุณชัยวัฒน์บอกว่าได้รับแจ้งมาได้รับแจ้งมาว่าต้องทำการเข้าจับกุมเนื่องจากอะไรของเขาก็ว่าไปน้ำผึ้งใช่ครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับใครฟังก็ต้องเอะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะถ้าเกิดคุณบิลลี่เนี่ยจะเป็นพยานในศาลฝั่งตรงข้ามกับคุณชัยวัฒน์อย่างชัดเจนนะครับและคุณชัยวัฒน์เองก็ยอมรับว่าเป็นคนสุดท้ายที่เห็นคุณบิลลี่ใช่แถมมีการยอมรับว่าพาขึ้นรถไปด้วยอีกนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณบิลลี่ก็หายไปคือคนที่มีระดับสติปัญญาปกติเนี่ยก็ต้องมีคำว่าเอ๊ะเด้งขึ้นมาแน่นอนครับนะในหัวสมองหรือก็ต้องอุทานกันออกมาอีกแล้วล่ะครับว่าฮะเอ๊ะแน่นอนอยู่แล้วสุดท้ายที่ใช่เจอเขายังมีชีวิตอยู่ใช่แล้วเป็นพยานในศาลใช่ที่เป็นคนละฝั่งกันเลยอ่ะนะครับต่อมาครับวันที่21เมษายน2557นะครับมึนอครับภรรยาของบิลลี่นะครับชาวบ้านและตัวแทนเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะฮะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีครับและหลังจากนั้นนะฮะยังมีกระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมเกิดขึ้นอีกหลายต่อหลายครั้งฮะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับบิลลี่อีกหลายครั้งเช่นเดียวกันและมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพชรบุรีให้สั่งให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปล่อยตัวบิลลี่แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดคือณตอนนั้นเนี่ยพอมาถึงวันที่11และมีการกระทำต่อเนื่องไปเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่วันที่17เมษายน2517เนี่ยคุณบิลลี่ได้หายสาบสูญไปแล้วคือไม่มีใครเห็นหน้าไม่มีใครเจอแล้วนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าถูกจับกุมอยู่ถูกต้องหลังจากการกระทำที่ว่านี้นะคุณผู้ชมนะทั้งตัวกลุ่มเครือข่ายเองทั้งตัวภรรยาเนี่ยนะครับก็มีการยื่นไปนะฮะหลายต่อหลายที่เลยนะครับผมจนเมื่อวันที่3กันยายน2562ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือว่า DSI ฮะออกมาแถลงครับคุณผู้ชมครับออกมาแถลงว่าพบชิ้นส่วนกระดูก2ชิ้นครับในถังน้ำมัน200ลิตร1ถังครับเหล็กเส้น2เส้นถ่านไม้4ชิ้นและฝาถังน้ำมันและได้นำส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ครับพบว่าวัตถุชิ้นกระดูกเนี่ยเป็นกะโหลกศีรษะข้างซ้ายของมนุษย์นะครับมีรอยไหม้สีน้ำตาลรวมกับรอยแตกร้าวและการหดตัวของกระดูกจากการถูกความร้อนที่อุณหภูมิ200ถึง300องศาเซลเซียสและได้ตรวจพบสารพันธุกรรมนะฮะหรือที่เราเรียกว่า DNA เนี่ยพบว่าตรงกับมารดาของคุณบิลลี่ครับจึงสรุปว่าบิลลี่หรือพอลจีรักจงเจริญเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วโดยไม่ทราบวิธีที่ทำให้ตายแต่นำมาเผาเพื่ออำพรางคดีครับ อย่างไรก็ตามนะครับเราเนี่ยเข้า
ข้าใจว่าในหลักการของกฎหมายเนี่ยมีวิธีพิจารณาความอาญาหากไม่สามารถพิสูจน์จนสิ้นสงสัยได้ว่าบุคคลถูกกล่าวหานั้นได้กระทำความผิดจริงศาลเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เรารู้กันนะฮะก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยเพราะหลักการที่ยิ่งใหญ่หลักการหนึ่งในหลักยุติธรรมสากลก็คือปล่อยคนผิดร้อยครั้งดีกว่าลงโทษผู้บริสุทธิ์ครั้งเดียว อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเป็นหลักการสากลที่ทุกๆคนก็ยึดถือกันนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าคุณผู้ชมฮะในสังคมเราตอนนี้นะครับความกังขาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของผู้คนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเยอะมากนะคุณผู้ชมนะมันเยอะมากนะครับจนพอประชาชนเนี่ยได้ฟังผลการพิจารณาแบบนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าสำนวนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะและหลักการสากลที่เรายึดถือกันมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมที่พอเราได้ฟังแบบนี้ทุกคนก็คงมองบนกันพร้อมๆกันอ่ะจริงๆใช่จริงๆอย่างนี้เลยอ่ะพอเราเห็นหัวข้อข่าวนี้ผมคนนึงก็มองบนแล้วก็ถอนหายใจแน่นอนจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคือใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ทราบรายละเอียดตรงนี้แล้วคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งทราบเรื่องนี้หรือเพิ่งทราบรายละเอียดว่าอ๋อไอ้วันที่มันเกิดเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เหรอผมเชื่อว่าคุณผู้ชมฟังก็ไม่เอ๊ะก็ต้องมองบนครับผลมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องเอ๊ะแล้วก็มองบนอยู่แล้วและจริงๆนะ4นะคุณผู้ชมคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็น1นะจริงๆที่ถูกฟ้องเนี่ยคืออีก3คุณชัยวัฒน์โดน157อีก3เนี่ยพ้นทุกอย่างเพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอเรื่องของการฆ่าไตร่ตรองและอำพรางศพเนี่ยก็คือยกฟ้องหมดใช่นะคะอย่างที่คุณปาล์มบอกนะคะก็คือหายไปวันที่17เมษายนแล้วมาพบถังอย่างที่บอกแล้ว5ปีถัดไปเลยนะใช่5ปีเลยนะคุณผู้ชมที่ภรรยาต้องคอยถามว่าสามีอยู่ไหนก่อนนะแล้วมาต้องอซูมว่าเอ้ยเป็นยังไงไงจน5ปีผ่านไปถึงมาเจอถังยังจำท่านั้นได้อยู่เลยนะที่เขาเจอถังที่มันลอยขึ้นมาใช่ใช่ตามข่าวนี่ก็คือถังเนี่ยก็เจอในน้ำนะใช่ก็คืออำพรางไว้ไงนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้นะครับหนึ่งชีวิตนะครับที่เสียไปนะครับแล้วก็เชื่อเลยว่าอันนี้คือถูกพรากไปนะใช่ครับยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้นะครับยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้นะครับบอกว่าเห็นคุณบิลลี่เป็นคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เราก็มีเขาก็บอกเองว่าเห็นว่าเจอเขาเจอเนาะเขาเจอนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปแล้วครับท้ายที่สุดศาลเนี่ยนะครับก็ตัดสินออกมาว่าผิดในพาร์ทของ157นั่นเองนะครับครับนะอ่ะเดี๋ยวขอดูอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะคุณมื้อนอนนะครับหลังศาลตัดสินจำคุกคุณชัยวัฒน์นะครับแล้วก็คุณบิลลี่ก็ยังเป็นบุคคลสูญหายนะครับคุณมื้อนอนบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดนะฮะนางพินนภาพฤกษาพันธ์หรือมื้อนอภรรยาของบิลลี่กล่าวต่อคำถามผู้สื่อข่าวที่สอบถามความรู้สึกภายหลังจากรับฟังคำสั่งศาลที่ตัดสินสั่งจำคุกนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นเวลา3ปีไม่รอลงอาญาคุณมื้อนอบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดนะครับถ้าจะถามว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นะหลังจากที่ศาลตัดสินนะครับคำสั่งจำคุกในคดีฆาตกรรมนายพอลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นะครับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ฐานฆาตกรรมนะครับแต่เป็นการที่นายชัยวัฒน์ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่นำตัวนายพอลจีพร้อมกับของกลางน้ำผึ้งส่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ไม่เพียงเท่านั้นครับสารระบุว่าผลการตรวจ DNA ชิ้นส่วนกระดูกไม่สามารถยืนยันว่าเป็นของบิลลี่โดยเอกสารชี้แจงของสารเนี่ยระบุว่าเมื่อพิสูจน์ไม่ได้ว่ากระดูก temporal bone ตรงขมับนะฮะข้างซ้ายวัตถุพยานเป็นของนายพอลจีหรือบิลลี่ประกอบกับโจทก์และโจทก์ร่วมทั้ง3ไม่มีประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมใกล้ชิดเห็นหรือเชื่อมโยงได้ว่าจำเลยทั้ง4นำถังน้ำมันของกลางไปทิ้งในเขื่อนจึงไม่มีพยานรับฟังนะฮะลงโทษจำเลยทั้ง4ครับและด้วยเหตุนี้นะครับสถานะของคุณบิลลี่จึงยังเป็นบุคคลสูญหายต่อไปนะครับครับนะฮะคุณมินอบอกสั้นๆนะครับก่อนยุติให้สัมภาษณ์ว่าคืออยากรู้ข้อเท็จจริงว่าบิลลี่หายไปไหนตั้งแต่ปี2557จนถึงวันนี้มันไม่มีคำตอบเลยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเชื่อได้ครับ
นี่ก็คือคือแปลว่าตอนนี้เขาสรุปแล้วว่าส่วนกะโหลกที่พบไม่ใช่บิลลี่ทั้งที่ปี62บอกว่าไปตรวจแล้วมันตรงกับ DNA ของคุณแม่ก็ถ้าตามนี้ก็คือแปลว่าก็ตามนี้ครับใช่ก็ตามนี้ครับก็คือพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าเป็นชิ้นส่วนที่เจอนั้นทั้งที่ DNA ตรงนะเป็นของคุณบิลลี่ทั้งที่ DNA ตรงนะศาลว่าไงครับนี่คุณผู้ชมคือหลักการที่เขาพูดมาที่เราเพิ่งอ่านไปให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันก็ไม่ใช่หลักการที่ผิดนะครับที่ว่าต้องถ้ามันเมื่อมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเรื่องขึ้นศาลเนี่ยประเด็นสำคัญมันก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าพยานและหลักฐานพยานหลักฐานสิ่งที่สำคัญมากก็คือประเด็นว่าในเมื่อค้นพบเจอถังน้ำมันในเมื่อเจอพบกระดูกพบสารอะไรต่างๆนานาที่มันสามารถจะก่อไฟได้ก็คิดได้ว่าจากพยานหลักฐานตรงนั้นเนี่ยก็สามารถจะคิดได้ว่ามันเป็นการเผาอ่ะนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนในแง่ของการที่ว่ามีการจับถังมีการจับถังลงไปในน้ำมีการเผาหรืออะไรต่างๆกันนะเนี่ยมันก็ไม่ได้ค้นพบเพราะฉะนั้นตามหลักการเนี่ยมันก็เป็นหลักการแหละแต่ก็ยังที่เราบอกไปก็คือว่าณตอนนี้ในประเทศเราเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆกันนาขึ้นกับคนตัวเล็กตัวน้อยและเหตุการณ์ที่มันสำคัญที่ต้องยอมรับตรงๆว่าไอ้คนเจอก็บอกว่าเป็นคนเจอนะครับผมแล้วก็เป็นพยานปากเรื่องพยานปากสำคัญด้วยเพราะว่าตอนที่มีประเด็นเข้ามาเผาอะไรต่างๆกันนาเนี่ยมันก็รวมไปถึงการเผาของผู้นำจิตวิญญาณนั่นคือคุณปู่คออี้เนี่ยบ้านหลังนั้นก็ถูกเผาด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้แต่มองบนนะจริงผิดไม่ผิดเนื่องแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าแบบอยู่ดีจะมาสรุปว่ากลับมาเป็นผู้สับสูญใช่ไหมสูญหายทั้งที่อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจอันนี้โอเคนะครับนะมีอัปเดตล่าสุดนะคุณผู้ชมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อ4นาทีที่แล้วนะครับชัยวัชรงค์ครับโฆษกรัฐบาลซึ่งโอ้โหนะครับเปิดตัวมาตอนทีแรกนี่ก็มาแรงนะชี้แจงผ่านไลน์กลุ่มสื่อทำเนียบนะครับกรณีรังสิมันโรมส.ส.ก้าวไกลยื่นกระทู้ถามนายกเรื่องผบ.ตร.ว่ารู้ทั้งรู้ว่านายกติดภารกิจเยือนกัมพูชาแต่ก็ยังหาเรื่องตั้งกระทู้ถามสดในสภาทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับนี่ใครพูดคุณชัยโฆษกรัฐบาลครับแล้วก็เอาอีกแล้วเหรอแล้วก็ชี้แจงผ่านไลน์กลุ่มของสื่อนะฮะสื่อมวลชนที่ประจำอยู่ทำเนียบอะว่ารู้ทั้งรู้ว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจเยือนกัมพูชาแต่ก็ยังหาเรื่องตั้งกระทู้ถามสดในสภาทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับเหมือนอารมณ์ว่าถามตอนนี้ทำไมก็รู้เขาไม่อยู่อ่ะเออและไอ้ตอนที่ประเด็นวันที่โหวตเลือกนายกคุณเศรษฐาที่คุณเศรษฐาไม่มาอันนั้นเขาพูดอะไรปะไม่ได้พูดอะไรฮะอ๋อตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นโฆษกเออเขาก็เลยยังไม่มีโอกาสได้พูดอะไรไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปสื่อคนนี้ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปสื่อเหรอของทำเนียบใช่อ๋อถ้าเขาอยู่ในกรุ๊ปสื่อเขาพูดไปแล้วอย่างเงี้ยนี่ไงบราหรือว่าเพื่อนะคุณชัยก็จะแบบว่าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยตลกดีฮะไม่แล้วคุณชัยเขารู้เปล่าวะคุณชัยเขารู้หรือเปล่าอะว่าประเด็นที่เขาตั้งกระทู้ถามอะเขาตั้งกระทู้เรื่องอะไรอะเรื่องที่ถามนายกด้วยตรงเนี่ยมันเป็นกรณีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจนะฮะไม่แล้วคือทางคือประเด็นเนี่ยอย่างในสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณโรมเนี่ยนะเขาก็โวยว่าทำไมนายกไม่มาตอบกระทู้เรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.และไม่มอบหมายใครมาตอบแทนและไม่บอกด้วยว่าจะมาตอบเมื่อไหร่เหมือนไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาของตำรวจเลยอะไรแบบนี้คุณชัยก็เลยมาชี้แจงซึ่งก็จริงๆแล้วคุณชัยไม่ได้ชี้แจงแต่คุณชัยยังพูดไม่ครบนะเพราะว่าในโพสต์เมื่อกี้ที่ภาพขึ้นมาเมื่อกี้ที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ก็คือเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนอารมณ์ว่าก็เอาตรงๆก็พูดแค่เฉพาะพานายกอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือนายกก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องตอบเองก็ได้ถ้าติดภารกิจก็คือก็มอบหมายใครมาตอบสิใช่เออถูกต้องคุณมอบหมายกันเก่งอยู่แล้วไม่ใช่หรอเนี่ยคุณผู้ชมและประเด็นนี้เป็นประเด็นกรณีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจยังไงก็ต้องถามนายกโดยตรงอยู่แล้วถามเมื่อไหร่ดีอ่ะตอนนี้ในเวลานี้เกี่ยวกับตำรวจเนี่ยถามเมื่อไหร่ดีอ่ะเวลาไหนจะสะดวกแล้วครับ
จริงแล้วก็วันนี้มันเป็นวันประชุมสภาไม่ใช่หรอใช่แล้วนายกไม่อยู่เนี่ยมันเป็นความผิดของใครอ่ะเออคือสรุปว่าเป็นความผิดของฝ่ายค้านที่ตั้งคำถามตั้งคำถามหรอแล้วก็อยากจะได้คำตอบจากฝั่งของรัฐบาลหรอแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีความรับผิดชอบคุณมีความสามารถในการบริหารจัดการที่คุณเก่งยอดเยี่ยมมากมีประสบการณ์นั่นนู่นนี่คุณก็ควรจะรู้นี่ว่าวันนี้มันมีประชุมสภาหรือถ้าติดภารกิจก็ต้องมีคนมาทำแทนแล้วถ้าเกิดว่าฉลาดหลักแหลมมากเนี่ยเออแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็รู้ว่าอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาหลังเดานั่นเดานี่เดาสถานการณ์การเมืองอะไรล่วงหน้าได้ออกดูทิศทางการเมืองอะไรเก่งเก่าเกมกระดูกการเมืองแบบเก่าแบบสุดๆเลยอ่ะก็น่าจะคาดเดาได้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยตั้งผบตรไปแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความอาวุโสเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของประเด็นที่สังคมก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับองค์กรตำรวจคุณเองก็น่าจะรู้ว่าวันนี้ฝ่ายค้านต้องถามอยู่แล้วแล้วคือโฆษกรัฐบาลก็มาหนอแหนแบบนี้เนี่ยนะคือแบบคือแบบเขาแหละไม่อ่านลายกลุ่มหรือเปล่า นั่นน่ะสิไม่เอาจริงคุณชายผมแนะนำขอโทษสวยกว่าจริงขอโทษสวยกว่าคุณชายควรจะขอโทษแทนนายกที่ไม่ทันได้เตรียมการเรื่องนี้ใช่มาตอบคำถามฝ่ายค้านและสังคมและประชาชนคนไทยไม่ใช่ว่ามาพูดแบบนี้ว่าเพื่ออะไรประชาชนได้ประโยชน์อะไรการที่นายกไม่ทำไม่ดูแลรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์ไงหรือคนรอบข้างไม่ทำให้อ่ะใช่ทีมดีไม่ใช่เหรอทีมเก่งกันมากเลยไม่ใช่เหรอก็นั่นเลยสิครับแล้วอันนี้คือไม่ใช่การจับเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะอันนี้คือวิธีการทำงานแบบมืออาชีพที่มันควรจะต้องเป็นอย่างที่คุณเคลมว่าคุณมีคุณชัยรู้ประเด็นกรณีตำรวจที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เปล่าว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะแล้วเรื่องแต่ละเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้แล้วก็รอไม่ได้ทั้งนั้นน่ะใช่แล้วคุณชัยมาใช้วิธีว่าทำไมมาถามเรื่องนี้ในวันที่นายกไม่อยู่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเหรอซึ่งฝ่ายค้านทำหน้าคุณชัยมันมั่วไปหมดแล้วคุณชัยครับคุณชัยมันมั่วไปหมดแล้วคือนอกจากมันจะทำให้คุณชัยดูไม่ดีแล้วก็ดูไม่มีความสามารถหรือว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นโฆษกแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนไปถึงตัวนายกแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ทีมงานของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทีมงานของรัฐบาลนี้ว่าไม่มีประสิทธิภาพนะแล้วถึงแม้ว่าจะมองว่ามันเป็นเกมการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่คือผมคิดว่าประชาชนไม่มีใครเถียงนะว่าแบบคำถามนี้ควรถามอ่ะใช่และคำถามนี้ประชาชนควรได้คำตอบเพราะเมื่อวันก่อนผมเข้าใจว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณเศรษฐาออกมาตอบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เหมือนว่าหลังจากที่มีการเคาะแล้วอ่ะไม่คุณเศรษฐาไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนี่คุณเศรษฐาเหตุผลหรืออะไรก็ตามมันยังไงอ่ะใช่คุณเศรษฐาแค่ว่าพูดนะตอนต้นเฉยๆว่ามันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุโสใช่ไหมที่มีคนตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายว่าอาวุโสอันดับ4เนี่ยมันข้ามอาวุโส3อันดับแรกไปได้ยังไงแต่รู้สึกว่าก็จะมีคำตอบคุณเศรษฐาประมาณว่าด้วยความอาวุโสมันไม่ได้อาวุโสกว่ากันมากนักในบรรดา4คนนี้ก็ดูที่ความสามารถดูการรับสนองนโยบายของรัฐบาลไปแต่อันนั้นก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือคุณชัยเนี่ยคุณชัยพูดเหมือนว่าวันไหนนายกไม่มาก็ไม่ต้องถามอะไรแล้วกันนะวันนี้สภาไม่ต้องทำงานนะเพราะว่านายกไม่อยู่จะทำอะไรจะทำอะไรก็ดูคิวนายกด้วยเรื่องสำคัญก็เป็นเรื่องสำคัญก็จริงแต่คุณก็ต้องรอสิอย่างเงี้ยเหรออย่างที่บอกจอห์นพูดถูกว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่พร้อมในการที่จะตอบคำถามของฝ่ายค้านหรือประชาชนที่ตั้งคำถามนายกไม่อยู่ก็ไม่อยู่เขามีภารกิจเขาทำไปแต่คุณก็จะต้องมีคนที่ทำหน้าที่แทนคุณต้องเดลิเกตภายในพรรคมันหายไปไหนหมดก็นั่นน่ะสิแล้วก็เห็นก็ตั้งคนนั้นคนนี้ตั้งเยอะแยะมากมายวันก่อนก็เห็นรายชื่ออยู่ใช่ใช่ไหมก็ยังมาพูดกันอยู่เลยว่ารายชื่อคนเด่นคนดังในโซเชียลคนเด่นคนดังในโซเชียลที่บางคนก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นแบกนั่นแบกนี่หรืออะไรก็ตามใช่ไหมฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับทางพรรคเพื่อไทยก็เห็นก็มีตำแหน่งไปช่วยงานรัฐบาลแล้วก็คิดว่าคนเหล่านี้ก็น่าจะตามกระแสในโซเชียลด้วยเหมือนกันก็น่าจะรู้นี่คำถามแบบนี้มันต้องโดนถามและยิ่งวันนี้มันก็มีคิวอยู่แล้วว่าเขาก็ประชุมสภากันแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าเขาจะไม่ถามล่ะหรือคุณไม่เตรียมไว้เออแล้วจบเลยไหมหมายถึงก็ไม่ก็ควรจะจบเลยไหมหรือคุณจะบอกว่าไงว่าประเด็นนี้เวลานายกไม่อยู่แล้วใครในพักเรามันจะมาตอบแทนได้ล่ะครับอย่างนี้เปล่าใช่นี่ก็ดีนะไม่ก็จะตอบนี้ก็จะดีนะหรือไม่ก็แล้วคืออะไรอ่ะคือแบบวันนี้ไม่พร้อมตอบเรื่องนี้ครับไม่ได้เตรียมมาอยู่บนเครื่องหรือว่ากำลังนั่งรถอยู่แล้วเนี่ยท่านมีคำถามนี้มากำลังจะอะไรนั่งรถไปหาหุ่นมาเน็ตหุ่นมาเน็ตเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยงั้นตอบเข้าไปอย่างนี้หรือเตรียมเส้นแบบวิธีการตอบอย่างนี้ให้ลองนั่นลองนี่ไปตอบก่อนได้ไหมหรืออะไรคื
มันทำได้ไงเออไม่แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันดูแปลกประหลาดมากแล้วมันดูเฉยแล้วมันดูเพราะว่าไอการตั้งคำถามว่าประเด็นนี้คือประเด็นกรณีตำรวจถูกไหมเป็นกรณีตำรวจซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมากในสังคมณเวลานี้วันนี้มีนัดประชุมสภาใช่ไหมครับผมมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่แล้วประเด็นที่เกิดขึ้นเอานี้คือฝ่ายค้านควรจะพักเรื่องนี้ไปก่อนก็ไม่ได้ใช่เพราะมันเป็นประเด็นที่อยากรู้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะต้องมารอนายกหรือว่ารออะไรต่างๆกันนะคือถ้าสมมติว่าคุณชัยถามมาว่าในประเด็นนี้เนี่ยมาถามในตอนที่นายกไม่อยู่เนี่ยต้องการอะไรผมก็ตอบให้ง่ายๆเลยว่าก็ต้องการคำตอบไงก็ต้องการคำตอบเท่านั้นเองครับคุณชัยจะมางงอะไรอ่ะประชาชนต้องได้รับคำตอบสิความ efficiency ของเพราะอันนี้คือผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั่วทั้งประเทศใช่เอออ่ะเดี๋ยวผมขอไปประเด็นของคุณวิโรจน์แบบกระชับนิดนึงนะฮะได้ค่ะเดี๋ยวผมรันอันนี้ฮะ okay. เออนะครับเดี๋ยวข่าวสุดท้ายเดี๋ยวฝากคุณไทเนียร์คุณปาล์มแล้วกันได้ค่ะคุณวิโรจน์เนี่ยนะครับก็มาแถลงนะครับเรื่องการทุจริตสวมสิทธิ์กู้สหกรณ์ตำรวจลำพูนนะครับนะช่วงเที่ยงเนี่ยคุณวิโรจน์นะครับสส.ก้าวไกลนะครับแถลงเรื่องปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดลำพูนโดยมีตำรวจชั้นผู้น้อยชั้นประทวนกว่า423รายได้รับความเสียหายรวมกันกว่า220ล้านบาทนะครับ220ล้านบาทเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีตำรวจชั้นผู้น้อยชั้นประทวน400กว่ารายนะครับที่เป็นผู้เสียหายนะครับนะซึ่งคุณวิโรจน์ก็บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายตำรวจสมาชิกสหกรณ์นะครับซึ่งได้กู้หนี้ 400,000 บาทแต่มูลค่าหนี้กลับเพิ่มขึ้นเป็นล้านบาทเย้จากจากคนไม่เคยกู้ก็กลายเป็นผู้กู้และหลายคนอยู่ในช่วงใกล้เกษียณราชการทำให้ขวัญกำลังใจหดหายครับทั้งนี้นะครับหวังว่าผบ.ตร.คนใหม่จะช่วยคลี่คลายปัญหานี้นะครับอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานคุณวิโรจน์ก็บอกเราว่าแบบได้รับงานมาปุ๊บก็ฝากเรื่องนี้เลยแล้วกันเลยนะครับแต่คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเรื่องเล็กละมั้งนะเพราะว่าปราบเขาเรียกว่าปราบยาเสพติด300ล้านนะมูลค่ามูลค่าขนาดนั้นได้อันนี้ก็น่าจะจัดการได้อยู่แล้วเนาะคุณวิโรจน์บอกว่าเรื่องดังกล่าวได้แจ้งความไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์66นะครับครับตั้งแต่ต้นปีนะแต่คณะกรรมการสหกรณ์ก็เป็นนายตำรวจระดับสูงจึงไม่มั่นใจว่าผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่และต้องตกเป็นหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อหรือไม่ครับครับอันนี้แหละน่ากลัวนี่ขนาดตำรวจเนาะนี่ขนาดตำรวจครับไปแจ้งความใช่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นครับตำรวจแจ้งความยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแน่นอนละครับแน่นอนละฮะมันแน่นอนจริงมันแน่นอนจริงอะก็คงต้องถือว่าเท่าเทียมกันเนาะเท่าเทียมกันคนเท่ากันเออเราไม่ต้องน้อยใจแล้วล่ะแสบจังผมตำรวจเขาเป็นผู้เสียหายได้นะครับเขาก็โดนโกงแล้วเขาก็ไปแจ้งความแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าโอ้เท่ากันครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือตำรวจที่ได้รับความเสียหายค่ะเท่าเทียมแต่เฉพาะตำรวจที่ได้รับความเสียหายนะเราคุณกับประชาชนนะเท่ากันครับคุณวิโรจน์นะครับเชื่อว่าการทุจริตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในที่ลำพูนเท่านั้นนะแล้วก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมาเคยมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำการทุจริตไปเพียง16ล้านครับทั้งที่มูลค่าความเสียหายมีกว่า220ล้านบาทเอาคุณวิโรจน์บอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของตำรวจตัดตำรวจขอถามผบ.ตร.ว่าโกงแม้แต่เพื่อนตำรวจด้วยกันแล้วประชาชนจะหวังพึ่งอะไรได้โอ้ครับผมขณะที่คุณวิทย์วิสิตนะครับซึ่งเป็นส.ส.ลำพูนของก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าตำรวจ423นายที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ถูกสวมสิทธิ์และปลอมแปลงเอกสารโดยขีดค่ามูลหนี้เดิมเปลี่ยนยอดเงินแล้วปลอมลายเซ็นทับโอ้โหนี่สหกรณ์ของตำรวจเลยเนี่ยครับทำให้ยอดหนี้จาก 400,000 บาทเนี่ยกลายเป็น 7.8 แสนบาททั้งที่เมื่อตรวจสอบเงินกู้จริงในสเตทเมนต์มีแค่ 400,000 นะครับโดยได้แจ้งความไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี่ผ่านมา9เดือนก็ยังไม่มีความคืบหน้าผ่านมา9เดือนแล้ว9เดือนแล้วครับจะปีหนึ่งแล้วครับและยังพบว่ากรรมการสหกรณ์ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตัวเองอีกด้วยมันก็เป็นคนอื่นไม่ได้หรอกครับครับเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณวิทย์วิสิทธิ์บอกว่าจะดำเนินการแบ่งหลักฐานที่ได้รับมาเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะส่งประธานสภาให้สตช.ติดตามเรื่องนี้และอีกชุดเนี่ยก็จะส่งให้ประธานกรรมาธิการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับได้ติดตามกันนะครับเพื่อหวังจะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายต่อไปใครวะผู้เสียหายคือไม่ใช่ประธานกรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
เออมันมีลิสต์อยู่เนาะเดี๋ยวฝากน้ำนิ่งเช็คหน่อยนะครับว่ากรรมาธิการตำรวจเนี่ยใครดูแลครับผมจากพรรคใดชื่ออะไรใช่เพื่อไทยปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจใน35นี้ไม่รู้ใครตกอะไรบ้างแต่รู้ว่าเพื่อไทยได้ปปช.จำแม่นเลยยาวฮะอันนี้โปร่งใสแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้ก็เรื่องตำรวจนะฮะก่อนหน้านี้ที่คุณโรมนะครับแล้วก็คุณชัยนะเขาไฟกันแต่ผมว่าคุณโรมไม่ได้ไฟกับคุณชัยหรอกคุณชัยน่าจะไฟอากาศอยู่ผมว่าอากาศอยู่ผมว่าคุณชัยเก่งมากนะฮะคือคุณชัยนี่ถ้าจะพูดในแง่ของการชมนะผมชมไปเลยว่าโพสเมื่อสักครู่นี่คุณชัยนี่ไร้คู่ต่อสู้นะฮะใช่ครับครับผมไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครเล่นด้วยครับแล้วไปโพสในกลุ่มสื่อแบบนั้นก็ดูแบบอะไรอ่ะมันก็จะแปลกๆแต่ประเด็นของคุณวิโรจน์เนี่ยมันจะมีใครเถียงคุณวิโรจน์ไหมคุณวิโรจน์บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยไม่น่าจะมีที่ลำพูนแค่ที่เดียวจะมีใครมาเถียงไหมไม่จริงที่ลำพูนที่เดียวนั่นแหละจบแล้วอย่างเงี้ยดีไหมสนุกดีมันถูกคอนเทนอยู่ที่ลำพูนจังหวัดอื่นไม่มีแต่ผมคิดว่าใช้คำนี้แล้วกันไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางคนเป็นหนี้ 400,000 ครับอยู่ๆก็ไปมีการเขียนให้เป็นประมาณ 900,000 ได้ใช่หนักไปมากกว่านั้นคนไม่มีหนี้มีเขียนให้มีหนี้ได้เรียบร้อยครับจะปวดมากเลยนะเจ็บปวดมากอ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาก็ไฟกันไปแล้วมาไฟต่อเราก็ไฟต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่การเปิดเบื้องหลังต่อศักดิ์นะครับเป็นผบตร.นายกเสนอเองชี้ผบตร.ต้องสนองนโยบายรัฐบาลครับรัฐบาลนะคะเดี๋ยวพี่บามเข้าก่อนเลยให้บอกลุยเลยครับลุยเลยคุณนี่ลุยเลยหลังเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะมีมติเลือกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตร.อาวุโสลำดับที่4นะคะเป็นผู้บัญชาการตำรวจทหารแห่งชาติคนใหม่ในเวลาต่อมานะคะได้มีการเปิดเบื้องหลังในการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมครับด้วยสื่อรายงานว่าคนเสนอชื่อคุณต่อศักดิ์นะคะก็คือคุณเศรษฐาอุ้ยอ้าวก็คือคุณเศรษฐาเป็นคนเสนอชื่อเองค่ะเสนอชื่อแต่ไม่ได้โหวตใช่ก็คือเหมือนที่เขาบอกแต่ก็ถ้าเสนอชื่อก็คือจริงๆก็ต้องมีคำตอบรอไว้อยู่แล้วให้กับคุณโรมไหมหรือว่าประชาชนอยู่แล้วดิก็ใช่ไงเขาเลือกแล้วไงเพราะว่าเขาเสนอคนนี้ก็นั่นไงแล้วทำไมคือไม่คุณชัยไม่ได้คุยกับคุณเศรษฐาหรอหรือว่าไม่มีโอกาสได้คุยครับคุณชัยเป็นถึงโฆษกรัฐบาลไม่ได้คุยกับคุณเศรษฐาในประเด็นนี้หรอจะไม่ว่างเพราะทำภารกิจอยู่ทั้งที่คุณเศรษฐาเป็นคนเสนอชื่อคุณต่อศักดิ์เองเขางงเรื่องรัฐาธิปัตย์อยู่ป่ะยังอยู่เรื่องแรกอยู่นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคุณคนที่เสนอชื่อเนี่ยก็คือคุณเศรษฐาแม้ว่าจะมีผู้แย้งในประเด็นความอาวุโสของคุณต่อศักดิ์ก็ตามนะคะสื่อรายงานว่าตอนแรกเนี่ยนายกเนี่ยหารือกับคณะกรรมการกตร.ทั้งหมดแต่ยกเว้นบิ๊กต่ายหรือพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรและบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผบตร.ซึ่งเป็นคณะกรรมการกตร.โดยตำแหน่งเพราะว่าทั้งคู่ถือเป็นแคนดิเดตที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะไม่ได้คุยด้วยโอเคนะคะการหารือนอกรอบผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงมีรายงานว่านายกเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในใจแล้วและได้สอบถามกับคณะกรรมการกตร.ว่าหากผมเสนอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผบตร.จะมีแรงต้านไหม มีการถามนะคะครับต่อมาเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งหลังการหารือนอกรอบคณะกรรมการกตร.ทั้งหมดก็เริ่มเข้าห้องประชุมโดยที่ประชุมเปิดโอกาสให้คณะกรรมการกตร.ลุกขึ้นอภิปรายจนครบทุกคนซึ่งพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์กตร.ผู้ทรงคุณวุฒิพยายามชี้แจงพร้อมเสนอแนะว่าข้อกฎหมายระบุว่าการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ยึดหลักอาวุโส มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมซึ่งไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งต้องไม่ขัดซึ่งต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเมื่อมีข้อคิดเห็นจากพลตำรวจเอกทำให้นายกเรียกฝ่ายกฎหมายกตร.มาชี้แจงพร้อมให้นำเสนอคุณสมบัติของ4นายตำรวจที่เป็นแคนดิเดตโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของหลักอาวุโสครับนะคะจากนั้นนะคะนายกก็ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดยืนยันคำเดิมว่าผมขอเสนอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกให้เหตุผลว่าแคนดิเดตทั้ง4นายอาวุโสต่างกันไม่มากนักทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันผ่านงานมาทุกรูปแบบแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องทำงานสนองนโยบายรัฐบาล
ดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันจึงมั่นใจว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สามารถทำงานส่วนนี้ได้ดีคีย์เวิร์ดมาแล้วนะฮะก็คือผบตรคนใหม่ในใจของคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนที่30จากพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าคนที่จะเป็นผบตรคนใหม่เนี่ยต้องทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลคุณเศรษฐาโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันค่ะชัดเจนโอเคชัดเจนว่าอะไรคุณเนี่ยก็ชัดเจนตามนี้ชัดเจนตามเราได้รู้เราได้รู้ความต้องการความต้องการความต้องการอย่าไปก็อึกระอักไม่ใช่นึกคำไม่ออกความต้องการของนายกว่าคนเขาว่าทำไมนายกอยากได้แบบนี้นายกอยากได้คนที่รู้เจตจำนงของนายกว่าเขาคิดแบบนี้เขาถึงเลือกคุณต่อซากอาวุโสอาวุโสก็ต่างกันไม่มากความสามารถเท่าเทียมกันแต่คนนี้แหละรูปแบบเหมือนกันคนนี้แหละงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาจากเพื่อไทยนะครับนายกคนที่30เห็นว่าคนนี้เหมาะสุดแล้วเพราะว่าเขาทำงานมองว่าคนนี้ทำงานส่วนนี้ได้ดีของรัฐบาลด้วยใช่แล้วก็สามารถทำงานส่วนนี้ได้ดีใช่นะคะและนั่นนะคะก็ทำให้พลตำรวจเอกพยายามคัดค้านและให้ขอและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้งโดยเน้นย้ำเรื่องของประสบการณ์ความรู้ความสามารถของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยังน้อยเมื่อเทียบกับอีก3นายตำรวจนะคะก็ยังคัดค้านอยู่ครับผมแต่นายกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ยืนยันว่าการเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นดุลพินิจนะฮะและอำนาจโดยตรงของนายกในฐานะประธานกตร.อีกทั้งพรบ.ตำรวจเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ระบุว่าต้องยึดหลักอาวุโสเพียงอย่างเดียวแต่ให้คำนึงถึงหลักความรู้และความสามารถควบคู่ไปด้วยเมื่อมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างนะครับที่ประชุมกตร.เนี่ยก็จึงให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะครับผบ.ตร.เนี่ยอธิบายคุณสมบัติของ4แคนดิเดตอันนี้เป็นหน้าที่ที่คุณดำรงศักดิ์นี่ต้องทำนะก็ก่อนอำลาตำแหน่งไงก็ต้องชี้แจงหน่อยว่าแต่ละคนนี่คุณสมบัติเป็นยังไงโอเคโอเค number 1Roy good Roy ก็ว่าไปว่าไปเย่นั่นแหละฮะนะฮะก็ได้รับฟังนะครับโดยผบ.ตร.เนี่ยก็ชี้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมอบหมายงานให้รองผบ.ตร.แต่ละคนรับผิดชอบทางด้านใดบ้างนะฮะโดยเฉพาะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะครับผมที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันและปราบปรามครับที่ดูเหมือนว่าจะได้แรงสนับสนุนที่ดีจากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์มากกว่าแคนดิเดตคนอื่นๆนะครับคนนี้เขาก็เอ็นเอียงไปเหมือนกันในสี่คนไม่เอียงแต่หมายถึงว่าก็มี prefer ก็ไม่หรอกเขาก็ให้คำแนะนำมาแหละแต่มันจะไปจบที่ใครดีใครเด่นก็ความสนับสนุนที่ดีมากกว่าแคนดิเขาก็พูดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงว่าเขา prefer นะว่าอันนี้เขาโอเคทำได้ดีกว่าตอนนี้มันแล้วแต่คนที่เล่าให้เราฟังเราไม่รู้ใครเล่าไงเราไม่รู้ใครเล่ามาไงฟันธงไม่ได้เราฟันธงไม่ได้เราไม่รู้ใครเป็นคนเล่ามาไงคนเล่ามาก็อาจจะเป็นความเห็นของคนคนนั้นใช่ไหมคุณผู้ชมฮะจากนั้นเนี่ยนะครับที่ประชุมกตร.เนี่ยก็เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเนี่ยโหวตโดยเปิดเผยเลยนะครับนะต้องถอดเสื้อโหวตด้วยคณะกรรมการโหวตโดยเปิดเผยนะฮะด้วยการยกมือสนับสนุนผลปรากฏนะครับว่ากตร.9ท่านนะฮะเห็นชอบตามที่นายกเสนอมีเพียงพลตำรวจเอกเนี่ยนะครับกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เห็นชอบครับส่วนนายกในฐานะที่เป็นประธานที่ประชุมนะครับและนายประทิตสันติประภพนะฮะกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิงดออกเสียงครับเนื่องจากมีการรายงานนะครับว่าสาเหตุที่ทั้งสองคนงดออกเสียงเนี่ยเพราะผลโหวตคะแนนเสียงขาดแล้วก็เลยงดออกเสียงไปนะครับทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูประเด็นดีกว่าที่มีการถกเถียงประเด็นเรื่องแบบอาวุโสไหมเอาอาวุโสก่อนอาวุโสหลังคำนึงไหมคำนึงมากคำนึงน้อยเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะเรามาดูเกณฑ์การเลือกผบ.ตร.กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเกณฑ์การเลือกผบ.ตร.เนี่ยคุณผู้ชมฮะแบ่งเป็น1ครับคะแนนอาวุโสอันเนี้ยคือ 50% นะครับคะแนนอาวุโส 50% ครับโดยคนที่อาวุโสสูงสุดจะได้คะแนนเต็ม 50% ส่วนคนที่รองลงมาก็เฉลี่ยลงมาว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์และ2คือคะแนนความรู้ความสามารถ 50% เกณฑ์มันมีอย่างนี้51ก็คืออาวุโส52
นะครับผมก็คือประเด็นเรื่องความรู้ความสามารถแต่ให้ 50% เรื่องความอาวุโสเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะมันวางยังไงมันก็วางงั้นอาวุโสคนที่1ก็แปลว่าคนที่1คนยังข้ามมันไม่ต้องคิดอันเนี้ยแต่ว่าความรู้ความสามารถเดี๋ยววัดกันนะผลงานเดี๋ยววัดกันอีกทีนะครับโดยวันนี้นะครับคุณเศรษฐาครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ครับโดยนักข่าวเนี่ยก็ถามคุณเศรษฐานะครับว่าทำไมกตร.ถึงไม่รอผลสอบกรณีบิ๊กคอนจีก่อนแต่นักข่าวคงใช้คำพูดว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับผมแต่พวกเรากันเองก็จะบิ๊กคอนจีก็รู้กันบิ๊กคอนจีไปนะครับผมโดยคุณเศรษฐานะครับตอบว่าขอให้มีการโปรดเกล้าลงมาและถ้าจบแล้วจะมีคณะกรรมการและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้แถลงครับไม่คือนี่ตอบไม่ตรงคำถามใช่ฮะผมไม่เรียกว่าอันนี้เรียกว่าการตอบไม่ตรงคำถามนะครับครับอันนี้เรียกว่าไม่ตอบคำถามครับอันนี้ไม่เรียกว่าตอบไม่ตรงเลยนะคือคนละเรื่องเลยนะเนี่ยงั้นผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณชัยถึงเป็นอย่างนั้นคุณชัยถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคุณชัยน่าจะรู้ว่าคุณเศรษฐาตอบคำถามนี้คงไม่ได้ใช่คุณชัยก็เลยต้องแบบว่าก็คือไม่มีคำตอบให้เพราะนี่ขนาดสื่อถามแล้วก็ไม่มีคำตอบให้สสเนี่ยก็เลยต้องทำหน้าที่ในสภาเพื่ออยากจะได้คำตอบนี้เพราะสื่อถามแล้วไม่ได้คำตอบสื่อถามแล้วไม่ได้คำตอบแล้วก็สสแล้วก็ประชาชนฝ่ายค้านเขาก็ติดตามคำตอบอยู่ก็ไปเช็คในข่าวแล้วก็ตอบออกมาอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่คำตอบไงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำถามที่เขาถามเลยใช่ทำไมไม่หล่อแล้วพอคุณไม่ตอบคุณไม่มาคุณไม่เตรียมอะไรให้เลยแม้แต่นิดเดียวโคศกรัฐบาลนะก็ออกมาโวยวายหนอแหนงอแงใส่ลายสื่อสื่อทำเนียบว่าต้องการอะไรควรจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีครับเนี่ยผมเชื่อว่าที่สื่อถามนะผมคิดเอาเองนะว่าการที่สื่อถามคุณเศรษฐาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาถามคุณเศรษฐาในแง่ของการเป็นผู้เสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเขาถามในฐานะที่คุณเศรษฐาเป็นนายกและเขาถามในฐานะที่คุณเศรษฐาเป็นประธานกตร.ใช่ผมเชื่อว่าเขาถามเนื่องจากว่าคุณเศรษฐาใส่หมวกเหล่านี้อยู่เขาไม่ได้ถามคุณเศรษฐาแน่ๆแหละครับในฐานะที่คุณเศรษฐาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่แต่คุณเศรษฐาก็ตอบไปอีกเรื่องหนึ่งเสมือนกับว่าไม่ได้ตอบคำถามนี้มันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมว่าอ๋อทำไมคุณชัยต้องมาประมาณนี้นะฮะเมื่อถามว่านะครับผมดูข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่คุณเศรษฐาตอบว่าเรียบร้อยครับอ่ะเชิญนะเมื่อถามต่อนะคะว่าในที่ประชุมกตร.เมื่อวานนี้นะคะมีหนึ่งเสียงไม่เห็นด้วยนะคะนั่นก็คือพลตำรวจเอกเนี่ยนะคะอังสนานนท์ค้านเรื่องลำดับอาวุโสคุณเศรษฐาตอบว่าคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะเอาเรื่องในที่ประชุมมาพูด นะคะไม่มีความกังวลทำด้วยเจตนารมณ์บริสุทธิ์ไม่รู้ด้วยอำนาจ มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในที่ประชุมให้โอกาสทุกท่านมีการพูดให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคน นี่คือคำตอบของคุณเศรษฐานะคะที่พูดถึงเรื่องของพลเอกเอกที่ค้านนะคะด้านพลตำรวจเอกนะครับบางทีก็ยากนิดนึงมันจะชะงักนิดนึงเขาชื่อเอกนะนะครับกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิก็ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเมื่อเช้านะครับแล้วก็บอกว่าตนไม่เห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่เพราะอยากให้เลือกตามความอาวุโสเนื่องจากความรู้ความสามารถของแต่ละคนน่ะท่านไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ไม่มีใครเหนือกว่าใครแล้วก็ลั่นด้วยนะครับหากทั้ง3ท่านมองว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.ไม่เป็นธรรมก็สามารถฟ้องได้คนที่รับผิดชอบจะเป็นกตร.นะฮะก็คือจำเลยที่1แล้วก็นายกเนี่ยก็จะเป็นจำเลยที่2นะครับซึ่งจะว่าไปไอ้ประเด็นนี้เนี่ยก็ตรงกับที่คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้ออกมาขู่วันก่อนเลยนะฮะเออใช่วันก่อนเราก็พูดเรื่องนี้ไปนี่ใช่เราพูดเรื่องนี้ไปนะครับว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ให้ความเห็นมาอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับผม ซึ่งใครนะครับผมคุณผู้ชมฮะแต่ว่าจริงๆย้อนกลับไปประเด็นนี้ก่อนนะคือณตอนนี้มันก็ในมุมนึงนะถ้ามันมีคำตอบที่ชัดเจนอ่ะมันก็จะดีเพราะว่าณตอนนี้
พลตำรวจเอกเอกเนี่ยเป็นคนที่คัดค้านใช่ไหมครับพอเสนอชื่อมาเสร็จเรียบร้อยนอกจากงดออกเสียงไป2ชื่อแล้วเนี่ยนะครับผมนอกนั้นที่เหลือเนี่ยก็จะโหวตเห็นด้วยยกเว้นพลตำรวจเอกเอกซึ่งในมุมมองของพลตำรวจเอกเอกณตอนเนี้ยกับมุมมองของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมันมีมุมมอง2 อย่างที่ไม่ตรงกันแล้วมันฟลิปกันอยู่2ด้าน1ก็คือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมองว่าลำดับความอาวุโสเนี่ยไม่ได้แก่กว่ากันมากนักไม่ได้อาวุโสกว่ากันมากนักให้ไปดูที่ความสามารถแต่พลตำรวจเอกเอกเนี่ยมองว่าความสามารถน่ะไม่ได้แตกต่างกันมากนักให้ไปดูที่อาวุโสใช่คือดูคนละฝั่งกันความสามารถมันก็วัดไม่ได้ด้วยไงคนไหนอาวุโสสุดๆนะรอยใช่ไหมรอยใช่ไหมนะฮะแล้วอยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับคือใครที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตราชการนะครับของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับอันนี้แนะนำให้ไปอ่านกันที่ BBC เพราะละเอียดมากๆเลยนะครับใช่ใช่ใช่อ่านแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมข้าราชการทั้งหลายน่าจะมีกำลังใจนะครับว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้Anything can happen ครับนะฮะเข้ามารับราชการตำรวจตอนอายุ33นะคือมาเป็นตำรวจตอน33นะมาเป็นตำรวจตอนอายุ33นะครับอายุ59ก็ได้เป็นผบ.ตร.ครับโดยไม่ต้องจบโรงเรียนในร้อยสามพรานนะชีวิตราชการในก้าวกระโดดแบบที่เรียกว่าค้ำถ่อโอลิมปิกยังต้องซูฮกให้เลยคนอื่นเนี่ยเขาเริ่มกันตอน20ต้นๆ10ปลายๆด้วยซ้ำแต่นี่คือต้องบอกว่าอัจฉริยะครับเกิดมาเพื่อเป็นผบ.ตร.จริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ BBC ไว้ให้เผื่อคุณผู้ชมอยากจะไปอ่านอันนี้คุณผู้ชมเข้าไปติดตามกันเองได้นะเพราะว่าที่เหลือเขาก็เรียนแบบโรงเรียนนายร้อยกันมาเลยใช่ก็โดยมากก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือสายตรงนะครับแล้วก็ทะลุทะลวงมาไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆจนมาเป็นรองผบ.ตร.โตช้าโตเร็วก็ว่ากันไปแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะโตเร็วมากเลยแหละเพราะว่าเขารับราชการอย่างที่บอกนะคะราชการตำรวจนี่33นะซึ่งอันนี้คือจริงๆมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจากผู้กำกับจนเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยก็แตกต่างกันนะนะครับพลตำรวจเอกรอยเนี่ยใช้เวลาถึง21ปีนะครับพี่บิวเอาเมื่อกี้ขึ้นอีกทีสิฮะที่ขึ้นเป็นตาราง4ปี5เนี่ย14ปีนะฮะคุณกิตรัตน์นะฮะอ๋อนี่ฮะก็18ปีส่วนผบ.ตร.ใหม่ป้ายแดง6ปีท่านต่อศักดิ์เนี่ยนะฮะอันนี้คือจากไหนคะจากผู้กำกับเลขเดียวนะฮะก็จากผู้กำกับมาแล้วก็มาเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยก็เอาเป็นว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับตำรวจทุกๆคนนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้Anything can happen ไม่แล้วคืออันที่น้อยที่สุดรองลงมาเนี่ยก็คือ Big Con G Big Con G แล้วก็ค่อยมาเป็น Big Con G นี่คือ14ปีไม่ใช่มี18มีก็ไม่ Big Con G คือ14ปีไงหมายถึงถ้าจะนับอันน้อยอ่ะอ๋อใช่ Big Con G คือ14ปีแต่แปลว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนึงของ14เลยนะใช่คือใช่โดดคือเลขตัวเดียวอะเลขตัวเดียวครับเลขตัวเดียวต่ำด้วยหลักหน่วยครับอยู่เลข6อยู่เลยเลขตัวเดียวอะเนี่ยค่ะที่ว่าใช้เวลาเพียง4ปีกับ3เดือนเศษในการเลื่อนตำแหน่งจากผู้กำกับการยศพันตำรวจเอกมาจนถึงผบ.ช.ก.ยศพลตำรวจโท4ปีอะ4ปีขึ้นมาเป็นพลตำรวจโทเลยนะค่ะว้าวสุดยอดเลยถ้าตามตารางถ้าตามตารางเนี่ยนี่ไงผู้ช่วยผบ.ตร.เลื่อนเป็นอะไรนะจตช.จตส.เหรอจตจจจ่าตำรวจผู้กำกับนี่ไงก็คือพันตำรวจเอกบรรทัดล่างสุดค่ะอ๋อบรรทัดล่างสุดผู้กำกับเอกก็ต้องเป็น5ปีเป็นอย่างน้อยอ๋อก็เขาก็เกินแล้วนะเป็น5ไม่เป็นจากพันตำรวจเอกเนี่ยขึ้นไปเป็นรองผู้บังคับการที่เป็นยศพันตำรวจเอกเหมือนกันอีก5ปีอีก5ปีก็ต้องเป็น10ใช่แล้วก็รอขึ้นไปเป็นพลตำรวจตรีอีก2ปีอ๋อใช่ต้องพลต้องเป็นตรีก่อนสิใช่ใช่มั้ยฮะแต่นี่ก็คือจากพันตำรวจเอกมาเป็นพลตำรวจโทเลยคือหมายความว่าพวกนี้เราต้องมาบวกกันถูกมั้ยคะพี่ซี่4 11 12 13 15ปีอย่างต่ำแล้วนี่คืออย่างน้อยนะอย่างต่ำแต่อันนี้คือ4ปีหกปีทั้งหมดหมายถึงว่าอ๋อจากไม่คือเขาควรต้องใช้ทั้งหมด15ปีในการที่จะขึ้นไปเป็นรองผบ.ตร.ใช่อย่างน้อยอย่างน้อย15ปีเพื่อให้ไปถึงรองผบ.ตร.ในการที่จะ
เลื่อนยศขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าใช้เวลา4ปีกับ3เดือนเศษในการเลื่อนตำแหน่งจากผู้กำกับการยศพันตำรวจเอกนะครับมาเป็นผู้บัญชาการผู้บัญชาการนะครับยศพลตำรวจโทโรสบัตหรือเปล่าในการบิวคำดังมากโรสบัตหรือเปล่าทำไมมันถึงได้แบบว่าโอเคครับก็นั่นแหละฮะสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนน่าจะรอคอยนะครับก็คือคำตอบของนายกสักทีนะครับว่ายังไงนะครับนี่กลับกลายไปว่าไปโยนให้ทางก็คือไปโยนให้ทางตำรวจเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาแถลงแล้วกันซะงั้นนะครับก็แปลกดีนะครับวันนี้ก็มาแปลกๆนายกมาแปลกๆนะครับแล้วก็ทีมงานนายกแล้วก็คนสนับสนุนก็แปลกๆนะครับก็คือแบบบอกโอ้นายกไม่รับเงินเดือนโอ้แห่แหนกันไปแต่คือมันไม่ใช่ประเด็นแล้วก็จริงๆไม่จำเป็นแล้วก็มันไม่ได้ดูดีแล้วมันก็ดูตลกมันก็ดูเชยนะครับคำถามมันก็ตามมาอีกเยอะนะครับมันไม่ได้เป็นบวกมันเสมอตัวกับลบซะมากกว่าด้วยซ้ำแล้วกลายเป็นว่าโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแสดงพฤติกรรมนะแสดงความเห็นอะไรแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ตัวนายกเองแม้กระทั่งโดนถามก็ไม่ตอบคำถามตอบไม่ตรงคำถามด้วยนะครับเละเทะฮะเละเทะจริงคือตุ่มเป๊ะเออคือผมก็เซ็งนะเพราะคือแบบเออคือได้รัฐบาลก็นับว่าเป็นรัฐบาลใหม่อ่ะแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแม่งต่างจากเดิมสักเท่าไหร่อ่ะนะครับนะกับความเกรงใจแล้วก็เห็นหัวประชาชนเราคิดว่าพอรัฐบาลใหม่เราจะได้คนที่ตอบคำถามได้หรือแม้แต่โฆษกรัฐบาลที่แบบว่าชัดเจนอันนี้คาดหวังเลยไม่ได้ครับนะฮะได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้แหละครับซึ่งคุณชัยเขาก็ท็อปฟอร์มมาตั้งแต่วันแรกเลยครับแต่วันแรกตั้งแต่งานแรกๆเลยครับก็เรียกว่าทยอยท็อปฟอร์มกันมาทุกคนนะฮะนะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยสีไม่มาหรอสีไม่มาดันมาที่หน้าติดภารกิจใช่ไหมใช่ดันมาที่หน้า2วันเต็มๆโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับนะอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอกับ Daily Topic ได้พรุ่งนี้เป็นเรา2คนใช่ไหมใช่พี่ซี่กับพี่บิวใช่ไหมฮะเหมือนเดิมนะเออครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันนะครับ4คนนะนะครับใครคิดถึงไทนี่สีท่าแซะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกัน2วันติดเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมทิ้งท้ายอย่าลืมเติมพลังให้กับพวกเรากันด้วยนะเรามีนี่ด้วยค่ะคุณ B Red King นะคะก็มาเป็นสมาชิกใหม่ของเรามาเป็นเมมเบอร์ใหม่ครับนะฮะก็มาเป็นเมมเบอร์ใหม่กันนะนี่นะครับแล้วก็มาสนับสนุนพวกเรากันนะครับคุณผู้ชมครับนะนี่มาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพวกเราก็ได้ทุกการสนับสนุนของคุณผู้ชมเนี่ยมันมีค่ากับเรามากนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับนะเราอยากจะมีเมมเบอร์นะครับเยอะๆด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้จบแบบแซ่บแปลกๆเฮ้ยไม่แซ่บหรอกไม่แซ่บหรอกแซ่บเออนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วก็เสียงของประชาชนผมคิดว่ามันก็จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงเสียงของฝ่ายค้านด้วยนะฮะคุณมิกะเขาบอกว่าไม่วันนี้ไม่มีพอพี่ซี่นะคะพรุ่งนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามแล้วกันนะคุณผู้ชมนะรู้ว่าทุกคนรอติดตามพอพี่ซี่มีแต่คนรอคอยพอพี่ซี่นะเขาคิดถึงอะพี่ซี่ใช่ให้พี่ซี่เขาดูแลลูกชายก่อนเอออาจจะเตรียมไว้ก่อนไงใช่พอดีวันนี้แบบข่าวเข้มข้นมากนะครับข้ามคนเออนะครับโหพี่ซี่กระทิงจะหายเมื่อไหร่วันนี้แหละวันนี้แหละนะฮะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับผมจอมินยูนะครับคุณปาล์มคุณไทนี่นะครับพี่บิวของเราและพี่โรซี่นะครับพวกเราทุกคนลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้กับ Daily Topics บ่ายโมงนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Daily Topics กับจอมินยู การจบแล้ว
ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับโอ้ผมยังตามล่าผู้สนับสนุนอยู่นะครับคุณผู้ชมช่วยสมัครหน่อยนะครับกดจอยครับในไลฟ์แชทคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับหรือทาง Facebook กด Subscribe นะครับทางมือถือก็กดดอกจัน489-912-411แล้วโทรออกนะครับแล้วถ้าใครสมัครแล้วโอ้ยเหนื่อยผมจะเอาชื่อขึ้นทำเนียบผู้สนับสนุนให้ครับทุกท่านครับสมัครก่อนสมัครหน่อยสมัครก่อนอย่าเพิ่งไปสมัครกันก่อนสมัครก่อนครับ